โอเคมาละ เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ The Witcher Wild Hunt นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวของเราแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับช่วงนี้ก็The Witcher เนี่ยเป็นเกมค่อนข้างเก่าแล้วครับเป็นเกม of the year เมื่อปี2015ครับแล้วตอนนี้ก็มีการเขาเรียกอะไรอ่ะเอามาทำใหม่อย่าเรียกว่าทำใหม่เลยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรพอร์ตต้องเรียกว่าพอร์ตมาลงบน Nintendo Switch ครับก็แจ้งเพื่อนๆทุกคนด้วยที่กำลังรับชมอยู่นะครับช่องเราเนี่ยเน้นไปทาง Nintendo Switch นะฮะก็แต่วันเนี้ยด้วยความที่อยากเล่น Witcher มากครับแล้วก็ Nintendo Switch เนี่ยเพิ่งลงนะครับก็เลยเอาในเวอร์ชั่นของ PC เนี่ยที่มันลงมอดแปลภาษาไทยได้เนี่ยเอามาไลฟ์แล้วก็เล่นให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกในการรับชมเนื้อเรื่องของเขาครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นแอคชั่น RPG ครับซึ่งมีเนื้อเรื่องค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็เป็นศัพท์ค่อนข้างโบราณครับทำให้ยากต่อการแปลจริงๆครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้แปลเก่งอยู่แล้วนะครับไปเจอศัพท์แบบนี้เจอบทพูดแบบนี้ที่ต้องเลือกช้อยในการเลือกเส้นทางในการตัดสินใจแบบนี้ครับมันค่อนข้างยากก็เลยเลือกที่จะมาไลฟ์ในเวอร์ชั่นของ PC ครับเพื่อให้เพื่อนๆที่อยากจะทราบถึงเนื้อเรื่องสนุกไปพร้อมๆกันนะอ่ะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะครับวันนี้ผมก็แชร์ไปบนกลุ่มThe Witcher Thailand ด้วยบนนั้นก็จะเป็นพวก PC นะครับก็ใครที่รับชมอยู่ก็ผมชื่อเหมียวนะครับก็ฝากตัวด้วยวันนี้จะเป็นการไลฟ์ The Witcher Wild Hunt เป็นตอนแรกครับของช่องของเรานะครับก็เกมนี้ตั้งใจว่าจะเล่นอย่างน้อยเนี่ยเนื้อเรื่องหลักต้องจบนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะฮะฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยกันยินดีต้อนรับทุกคนด้วยมาทักทายเพื่อนๆในช่องแชทก่อนแล้วกันนะอ้าวเลื่อนไม่ได้ถ้าเลื่อนจะจอเปลี่ยนนะโอเคครับสวัสดีคุณรัพีวัฒน์ด้วยนะครับดีครับทักเดี๋ยวไปเล่นบ้างนะครับสวัสดีริโอกรรมด้วยมาแล้วนะสวัสดีคุณเมทินีด้วยมาแล้วดีใจติดตามเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องเซ็นเซอร์ไม่ได้ผมตั้งใจจะโหลดมอดเซ็นเซอร์นะเพราะว่ากลัวช่องจะบินแต่ว่าก็ไม่ทันแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวไลฟ์ไปก่อนแล้วกันสวัสดีคุณเยลโล่เบิร์ดด้วยนะครับรอชมนะฮะสวัสดีนันทพงษ์ด้วยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตอนแรกเลยแล้วกันผมจริงๆผมเข้าไปดูในเกมนิดนึงแล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้การไลฟ์จะราบรื่นหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์บน PC มาค่อนข้างนานแล้วครับกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องกระตุกเรื่องเฟรมเรทหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เราไม่ได้คาดการเอาไว้นะครับถ้ามันมีปัญหาจริงๆไลฟ์อาจจะไม่จบนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเกมกลางคันอันนี้ต้องขออภัยทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเล่นใหม่ไปเลยเพราะผมเริ่มเข้าไปเล่นมานิดนึงแล้วแต่ว่าอยากจะเล่นใหม่ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับอ่ะดีครับสวัสดีคุณเดชาอ่ะแล้วก็จะบอกว่าวันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยปกติเราจะเป็น Zelda Breath of the Wild ครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น Zelda Link Awakening ครับเพราะว่าต้องการจะเล่น Zelda Link Awakening เนี่ยให้จบก่อนครับเพื่อจะเคลียร์เป็นเกมๆไปนะครับพอ Zelda Link Awakening จบเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่น Zelda Breath of the Wild กันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ติดตาม Breath of the Wild ด้วยนะครับเอ๊ะเรามองไปในจอครับมีด้านบ้านด้านนู้นเห็นมั้ยครับบ้านเป็นกระต๊อบด้านนู้นมีผู้หญิงผมแดงครับอยู่ในนั้นนะฮะมีผู้หญิงผมแดงอยู่ในนั้นซึ่งน่าจะเป็นตัวของ DLC นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะฮะเริ่มเกมใหม่สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่ช่องแชทเลยนะครับมาเริ่มเกมใหม่จะบอกว่าผมใช้จอยโปรเล่นในนะจอยโปรเนี่ยเราเสียบสาย USB เนี่ยเข้ากับ PC ครับแล้วก็เลือกไปในส่วนของPro Controller Nintendo นะครับก็สามารถเอามาเล่นบน PC ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทำไมตรงนี้มันไม่เป็นภาษาไทยอ่ะหรือว่าต้องเล่น Fresh Start ใช่ไหมเล่นใหม่หมดเนี่ย Fresh Start อ่ะตรงนี้ครับจะเป็นการเลือกความยากใช่ไหมเป็นการเลือกความยากความยากเนี่ยเราจะเลือกยังไงดีมันก็แค่เรื่องเล่าปรัมปราเรื่องเล่าและดาบน้องเลือดบ้างกระดูกแตกบ้างกรีทาสู่ความตายระดับช่องเราเนี่ยผ่านการเล่น Zelda Breath of the Wild แบบ Master Mode กันมาแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเล่นผม
ั้งใจจะเล่น The Witcher Wild Hunt เนี่ยในบทบาทที่อยากให้แกรอลเนี่ยเขาเป็นคนเลวซึ่งเลวแบบเลวแบบเลวมากๆเลยนะแล้วก็จะเล่นในโหมดที่ยากที่สุดด้วยน่าจะเป็นโหมดกีทาสู่ความตายผมคิดว่าน่าจะเป็นโหมดนี้นะเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มไปพร้อมๆกันนะครับโอ้เพิ่งรู้ดีครับรอชมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นโหมดที่ยากที่สุดเกมเนี่ยผมเคยเล่นมาแล้วบน PS4 แต่ว่าเล่นไม่จบเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วแปลได้ไม่หมดทุกตัวอักษรแล้วมันก็เลยไม่อินนะครับวันนี้เป็นภาษาไทยแล้วคิดว่าน่าจะจบแล้วก็อินกับเนื้อเรื่องเราจะเล่นแบบยากสุดอ่ะเข้าโหมดจอใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับเอ้าต้องสลับจอไม่เวิร์กเลยสลับจออ่ะสลับจอก่อนปุ๊บอ่ะโอเคแล้วเราก็กลับมาที่หน้าจอเดิมผมไม่ได้ไลฟ์บน PC นานแล้วก็จะงงๆนิดนึงนะอ่ะโอเคครับเสียงมาโอเคปกติอ่ะใส่หูฟังก่อนอ่ะเราจะเล่นในโหมดอ้าวไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวนะคือปุ่มหายย้อนกลับผมเอ้ากดเอามาแล้วมาแล้วโอเคขอบคุณ15ดวงครับคุณอะไรอ่านว่า Cash Net เหรอครับสวัสดีฮะสวัสดีครับลุงโยด้วยสวัสดีครับแอดเหมียวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอ่ะวันนี้เราจะเล่นโหมดที่ยากที่สุดครับกีทาสู่ความตายถ้าผมเดาไม่ผิดนะเดาไม่ผิดว่ะ โหมดนี้น่าจะเป็นโหมดที่ยากที่สุดครับกีทาสู่ความตายแล้วอย่างที่ผมบอกผมจะสร้างคาแรคเตอร์ของแกรอลเนี่ยเป็นคนที่เป็นวิเชอร์ที่เลวแบบระยำบัดซบอะนะฆ่ามันให้หมดยิ้มใส่สาวๆให้หมดทุกคนเอาไปแสดงแบบฝึกหัดฝึกเล่นเหรอผมไม่ได้เล่นนานแล้วคนต้องเปิดนะเปิดแบบฝึกหัดนำบันทึกจากเกม Witcher 2มาใช้ไม่ได้มีนะปิดโอเคแล้วผมจะพากแบบซับนรกไปด้วยนะครับพยายามจะอ่านให้ทันแล้วกันนะกับซับไตเติ้ลของเขาเนี่ยภาพเสียงคมชัดดีหรือเปล่าครับลุงโยช่วยเช็คหน่อยครับถ้าภาพเสียงชัดดีก็วันนี้น่าจะราบรื่นแล้วมันหายไปเลยเงียบไปแล้วอะ มันเงียบไปแล้วอะเกิดอะไรขึ้นอะทำไมมันถึงเงียบอะทำไมไปถึงเงียบเอามาแล้วมีสเปซบาร์กดข้ามได้มันเข้าเนื้อเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะแต่ทำไมเราถึงมองไม่เห็นเอากดข้ามไปเลยแล้วกันแจกฟรีถ้าเสียเงินคือโดนหลอกว้ายโง่นี่ คนทำก็นะเข้าใจทำนะฉากเริ่มต้นครับเป็นพระเอกของเราครับโอ้โหพี่หงอของเราอยู่ในอ่างน้ำฮึบไอ้ตัวอะไรวะขัดมาตรฐานแสดงว่าเมื่อกี้จอดำนี่เขาเซ็นเซอร์ใช่ไหมจอดำสนิทครับอ๋อกำลังโหลดเข้าเกมไม่ทันเลยตัวอะไรวะเนี่ยโยนมันทิ้งไปโอ้พลังร้ายกาจมากแค่โยนมอนก็ตายแล้วโอ้โหนั่นมันบิ๊กแอดเอ้าทำไมตรงนี้ไม่เป็นภาษาไทยล่ะเจ้าสัญญากับซีรีว่าเจ้าจะไปฝึกกับเธอรีบไปก่อนที่วาซูเมียจะทำให้เขาเบื่อตายอะไรสักอย่างโอ้โหรอยแผลนี้ท่านได้แต่ใดมาฮะแกรอเอาให้จบนะนี่ยังดองอยู่เลยผมก็เอาให้จบเหมือนกันแล้วครับเดี๋ยวพบกับ DLC เวอร์ชั่น2ไว้เจอกันเฮ้ยจะบินปะวะคงไม่บินหรอกนะฉากโป๊แค่นี้ฮึบเดี๋ยวก่อนช้าก่อนพ่อหนุ่มขอจุ๊บทีเขาให้จุ๊บนี่ประดูดเลยนั่นมันบิ๊กแอดแม่
ร็จภารกิจกันไปแล้วครับไปเล่นแล้วครับเดี๋ยวเจอกัน DMC เวอร์ชั่น2นะ V2 เดี๋ยวอัปแพดภาษาไทยยังนั่นน่ะสิเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจบไลฟ์นี้แล้วกันนะโอเพ่นหลักของเธอแม่สาวผมดำปรับกราฟิกเป็นอะไรไว้ก็ไม่รู้เนี่ยแต่เฟรมเรทยังวิ่งอยู่60นะถือว่าโอเคเลยตอนนี้ทุกท่านกำลังชมนะครับ The Witcher 3นะครับในเวอร์ชั่นของ PC นะครับไม่ใช่ Nintendo Switch นะครับผมเล่นเวอร์ชั่น PC เพราะว่ามันลงหมดภาษาไทยได้ยินดีต้อนรับแบบฝึกหัดแนะนำการเล่นยินดีต้อนรับสู่ The Witcher 3 Wild Hunt นี่คือแบบฝึกหัดสำหรับการเริ่มข้อความนี้จะถูกเซฟในอภิธานศัพท์นะที่ที่คุณจะเจอกับระบบต่างๆของตัวเกมยกเลิกแบบฝึกหัดให้เข้าไปที่แก้ไขที่ระบบตั้งค่าไปต่อกระโดดกด B Witcher Sense นะกด LT ครั้งอ๋อตรงนี้คืออะไรข้อมูลตัวละครถูกเพิ่มแล้วใช้ Witcher Sense เพื่อหากุญแจห้องนอนโอเคแล้วก็ด้านบนขวาจะเป็นแผนที่นะครับ The Mini Map ในฝั่งขวามือของหน้าจอจะบอกตำแหน่งของคุณและพื้นที่รอบๆนะข้างใต้ Mini Map คุณจะสามารถพบ Objective สำหรับเควสตอนนี้ได้อ๋อหมายถึงว่าข้างใต้นี่ไง Kiger Modenเคลียร์โมเดนคืออะไรวะนั่นแหละอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราดูรอบๆห้องครับกด LT ค้างเพื่อใช้ Witcher Sense นี่จะเป็น Witcher Sense ครับถ้าอะไรแปลกๆมันก็จะเป็นขึ้นสีแดงแบบนี้ใช่ไหมมองหาวัตถุไฮไลท์นี่คือวัตถุไฮไลท์นะครับตรวจสอบก็สีทองไม่เข้ากับผิวของข้านี่อ๋อเครื่องประดับเครื่องประดับดับไฟนี่ดับไฟแค่กระดิกนิ้วเป็นไงดีดนิ้วเออดูไฟดับไฟมาขอบคุณ25ดวงครับคุณเดียเราต้องเล่นแบบคนเร็ว เดียนี่ไงดับไฟให้หมดเราเป็นวิเชอร์เร็วแบบระดับพักการวันนี้พูดคุยกับยินิเฟอร์ข้าว่าซิลีน่าจะรอต่อไปได้อีกสักนิดหน่อยนะมันไม่สร้างสรรค์เลยนะที่จะพูดถึงความไม่มีเหตุผลแบบนี้เลยนะขอบคุณ200ดวงครับคุณเนตมันไม่สร้างสรรค์เลยนี่ยังพูดถึงความไม่มีเหตุผลเลยนะขอบคุณ25ดวงอีกรอบครับคุณเดียข้าอยากอยู่กับเจ้าให้นานกว่านี้อีกนิดนึงอยู่ให้นานอีกนี้นะงั้นก็มาไม่มีเหตุผลกันต่อเถอะถูกของเจ้าข้าควรจะไปหาสิริได้แล้วเขาบอกว่ามันไม่สร้างสรรค์เลยนะมันไม่สร้างสรรค์เลยนี่ยังพูดถึงความไม่มีเหตุผลเลยนะหมายถึงว่าเขาบอกว่าเจนนิเฟอร์บอกว่าให้เราเนี่ยไปหาซิริได้แล้วเขารออยู่งั้นเราไม่มีเหตุผลกันเถอะข้าไม่อยากมีเหตุผลตอนนี้นั่นแหละสิ่งที่ควรเกิดขึ้นไปฝึกกับเธอเถอะแล้วค่อยกลับมาข้าจะมีเวลาแต่งหน้าแต่งตาไงอ๋อมาป่วนครับหาอาวุธลิงมาเจออ๋อมันจะสำคัญอะไรล่ะเพราะข้าคิดถึงแต่เจ้าคนเดียวเนอะโอซิริเล่นตัวไอ้ไม่ใช่ซิริเล่นตัวเจนนิเฟอร์เล่นตัวไม่ใช่ตอนนี้ซิริรออยู่ต้องพาไปเสียผู้หญิงป่ะไม่ใช่ว่าอะไรต้องไปทำเหรออ่ะเราเขาบอกให้เราหากุญแจนะครับตามคีย์เควสด้านขวามือใช้วิเชอร์เซนส์นะครับเพื่อหากุญแจห้องนอนเราจะเดินออกมาชมวิวกินลมชมวิวตรงนี้ก่อนโอ้โหตรงนี้มันช่างวิวสวยงามซะเหลือเกินน่ะฉันคิดว่าฉันหลงรักเกมนี้ซะแล้วสิ The Witcher Wild Hunt 3ครับดีๆเสียง3อ่ะตรงนี้เราใช้ Witcher Sense ครับนี่ไงคุณแจแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยกดสามเหลี่ยมดับไฟกด B กระโดด Witcher Sense ตรงนี้มีอะไรอีกน้ำหอมตรงนี้เป็นน้ำหอมกดตรวจสอบกินรีแลกกับเลิกยุ่งกับเครื่องน้ำหอมของฉันสักทีเถอะหน้าว่าอย่างนี้ตรงนี้คืออะไรกด A ดับไฟโอ้โหดับไฟทั้งห้องนี่แค่ห้องแรกเรายังไม่ไปไหนเลยนะดูแล้วว่าจะจบยากเหมือนกันนะเกมนี้มันมีอะไรให้ดึงดูดตาตลอดเวลาเลยนะไม่ใช่ตอนนี้สิริรออยู่นะลอนโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปหาซิริตามคำแนะนำของเจนนิเฟอร์นะครับ
กุญแจตรงนี้เมื่อกี้เราใช้ Witcher Sense ดูแล้วนะมันอยู่ตรงนี้กุญแจตรวจสอบเควสก้าวหน้าขึ้นการเปิดล็อกประตูการเปิดประตูปลดล็อกแล้วโอเคเดินต่อไปครับขุนแผนนี่สาวๆติดเหมือนคนเล่นเลยแฮ่วิ่งไม่ได้เหรอคีย์เควสบอกว่าให้ลงไปชั้นล่างนะมีคนนอนอยู่โอ้โหตาเท่าหลับไปแล้วซิลิคงหายตัวไปที่ไหนสักที่แล้วแน่เลยตาเท่าหลับนะซิลิคงหายตัวไปเขาบอกว่าซิลิฝึกกับตาเท่าอยู่นะเฮ้ยเสียงอะไรฮึบสงสัยนะคุณจะชอบฝึกมากกว่าท่องจำนะอะไรนะได้เวลาตื่นแล้วท่านอาจารย์บทเรียนพวกนี้มันช่างน่าเบื่อที่ทำให้ท่านหลับเลยเหรอให้ตายสิข้าได้เขียนบทบันทึกเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้และอยากจะพักสายตาสักนิดนึงนะบังคับให้นางอ่านก้อนอิดนั่นนะไม่แปลกใจเลยที่เธอหนีออกไปหนังสือของจอห์นฟอร์บักเหรออาจจะไม่ใช่คำพูดที่หรูหราแต่ก็เป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือนางกำลังฝึกอยู่กับลูกตุ่มสินะต้องทำเสียงแก่ๆแล้วนะคนแก่จะต้องให้ข้าบอกนางสักกี่ครั้งว่าฝึกคนเดียวมันจะยิ่งย่ำความผิดพลาดของตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพาน้องสาวของเจ้าไปร้านกว้างด้านล่างถ้านางอยากจะฝึกมากนักเธอได้ฝึกสมใจแน่พาน้องสาวของข้าของเจ้าไปที่ร้านด้านล่างเหรออย่าไปโกรธนางเลยเราคงตามใจนางมากไปหน่อยเธอถึงเอาแต่ใจใช่ไหมต้องยอมรับว่าพวกเราตามใจเธอมากไปหน่อยพวกเราเหรอตามใจมากงั้นเหรอข้าบอกเจ้าแต่แรกแล้วเจ้าต้องฝึกให้เข้มงวดก็พูดอยู่แหละจริงๆแต่เจ้าปล่อยปะละเลยนางพวกเรานั่นแหละทั้งคู่เลยก็ได้ข้ายอมรับว่าข้าเองก็มีส่วนผิดแต่เรื่องนี้ต้องหยุดลงแค่นี้ไปฝึกซิลิซะตลาดสัปปะหลาดไม่ใช่เรื่องที่ทำเล่นๆนะซิลิต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่เธอจะกลายมาเป็นหนึ่งในพวกเราข้าจะลงไปข้างล่างโอเคฮึบนี่คือซิลิผิดแล้วเกือบตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าทำไมถึงฝึกฝนการโจมตีพริ้วเหลือเกินฮึบมันแน่ทำโชว์พริ้วเรียบร้อยโอ้โหเก่งอันเนี้ยเราขารับมาได้เจ้าไม่ได้อยู่ในละครสัตว์ตะหมุนตัวสิผิดขยับเท้าพอละลงมาเลยลงมาเลยด้วยการตีลังกานั่นเหรอจะคิดว่ายังไงล่ะเอาละเอาผ้าปิดตาโอ้ยปิดตาด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเจ้าโหต้องฝึกมากการตอบสนองของเจ้าช้าเกินไปสำหรับวิเชอร์น่ะเหรอคิดว่าดอนเนอร์หรืออาซิก้าจะยอมอ่อนข้อให้เจ้าเพียงเพราะเจ้าเป็นเด็กกันเหรอแต่ข้าเป็นเจ้าแล้วข้าคงเวิร์สเมียมากกว่าอะไรวะขัดคำสั่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดเลยนะมันก็จริงอะแต่หนังสือเล่มนั้นมันน่าเบื่อข้ารู้แล้วเจ้าเองก็รู้ว่านั่นไม่ใช่ข้ออ้างโอ้ยข้าขอโทษมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอะเฮ้อข้าขอโทษมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแค่ขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะไม่งั้นนะอย่าให้เกิดขึ้นอีกขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอหรอกSorry's not good enough เออเจ้าต้องไปอ่านเรื่องโกกับแองกูทั้งหมดรวมถึงอะไรวะไม่ได้เปิดทำให้ความสะอาดคอกม้าอย่างดีกว่าเลยสิ้นสุดการสนทนามาเถอะเราจะไปฝึกกันข้างล่างเรามาวิ่งแข่งกันตรงกำแพงอย่าดีกว่าข้ามหมวดฝึกเริ่มหมวดฝึกสอนได้เลยแน่นอนสำหรับสำนักวิเชอร์เนอะหรือเป็นโรงอาบน้ำของพวกวิเชอร์ไปวิ่งแข่งใช่ไหมอาจจะนะถ้าเจ้าล่วงลงไปก่อนนะอ่ะต่อให้เลยอ่ะต่อให้ไปถือว่าเป็นเด็กไปเลยสิริต่อให้อ้าวกดบีกระโดด
หนคุยอะไรได้คุยได้เหรอWhat did I tell you about breathing through your mouth and rhythm with your steps? Hey, อย่าเสียสมาธิอย่าพูดมากนะเดี๋ยวก็เสียสมาธิตกลงไปหรอกสิริเอานี่อุตส่าห์ต่อให้แล้วนะมาเร็วหน่อยสิฮึบไปทางไหนวะเอาลงทางนี้ฮึบเราลงไปเลยเฮ้ย I said you weren't allowed to do itใช่ข้าพูดว่าไม่ให้เจ้าทำไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่ทำนี่พริ้วพริ้วพริ้วเลยพริ้วไปก่อนนะน้องพี่ไปก่อนนะน้องโอเคฮึรับมีดรอเลยโอ้โหหน้ามันบากขนาดนั้นมีอะไรจะพูดแกตัวไหมสาวน้อยข้าขอโทษจริงๆลุงเมอร์เมียเดี๋ยวเลื่อนร้อนอยากจะต่อสู้ข้าเข้าใจดีแต่เมื่อเจ้าไปสู้กับสัตว์ร้ายความรู้ก็สำคัญพอกระดาษเงินของเจ้าเลยทีเดียวอย่างน้อยเจ้าก็ควรจะบอกความแตกต่างระหว่างโกกับอัลกูด้วยลักษณะของคนพวกมันเหมือนเสือโคร่งที่อยู่ในเซอริกาเนียแล้วก็ด้วยสีซีดๆบริเวณใบหน้าแสดงว่าเจ้าอ่านหนังสือแล้วแต่เจ้าก็ควรจะขออนุญาตก็ท่านหลับอยู่ท่านลุงคิดว่าแก้ตัวแล้วจะจบเรื่องเหรอทำไมไม่บอกไปว่าเจ้าแค่อยากออกกำลังกายขณะอ่านว่าอะไรเวอร์ซิเมียเหรออ่านว่าเวอร์ซิเมียใช่ไหมเวซิเมียหรือเปล่าเขาชื่ออะไรกันแน่เวซิเมียหลับนะคิดว่าแก้ตัวแล้วเรื่องมันจะจบง่ายๆเลยเด็กน้อยวิเชียต้องรู้จักวิเชียการหลอกล่อศัตรูท่านก็เคยพูดเองนะอาจจะแต่อย่าคำพูดปัญญาแห่งปัญญาของข้าไปใช้กับเวอร์ซิเมียเอาละเราพูดกันมาพอแล้วแกเราเจ้ามากับข้าแลมเบอร์กับคู่อีกแล้วเหรอเลิกบ่นไปหยิบดาบมาซะเจ้าคิดยังไงล่ะเราควรจะเริ่มต้นพื้นฐานหรือไปฝึกอิสระเลยดีล่ะเริ่มฝึกแนะนำการต่อสู้ข้ามบทแนะนำเริ่มฝึกเราต้องฝึก เราเนี่ยไม่ใช่สิริเราเนี่ยเริ่มจากฝึกพื้นฐานก่อนเลยข้าควรจะเริ่มจากพื้นฐานก่อนคณะนักสู้ที่เก่งกาจยังต้องทบทวนพื้นฐานซิลีเองก็ต้องพึ่งเรียนรู้ด้วยอะไรประมาณนั้นหยิบดาบขึ้นมาชักดาบเจ้าออกมาแกโรวิเชียร์ทุกคนต้องเตรียมพร้อมต่อสู้กับทุกศัตรูกับศัตรูทุกรูปแบบไม่ว่าจะทหารธรรมดาไวท์อ่านว่าอะไรไรท์หรือยักษ์เพื่อให้รับมือและจัดการกับจุดอ่อนของศัตรูได้วิเชอร์ต้องใช้อาวุธและทักษะที่แตกต่างกันไปอาวุธหลักที่ใช้ได้แก่ดาบเหล็กไว้ต่อสู้กับมนุษย์และสัตว์ดาบเงินเพื่อฆ่ามอนสเตอร์วิเชอร์ยังเก่งเรื่องการใช้เวทมนต์ต่อสู้ง่ายๆอีกด้วยเรียกว่าทรายใช่ป่ะอ่านว่าทรายหรือเปล่าเวทมนต์เหล่านี้อาจจะไม่ได้ทรงพลังเท่ากับเวทที่พ่อมดแม่มดใช้แต่มันสามารถเสกมาใช้ได้เร็วกว่าและง่ายกว่าด้วยเพียงแค่มือเดียวทำให้มันค่อนข้างมีประโยชน์ในการต่อสู้ระยะประชิดวิเชอร์ยังมีพื้นฐานด้านแอคเคมิสหรือเปล่าแอคเคมีพวกเขาสามารถปรุงยาที่ทรงพลังน้ำมันดาบและระเบิดได้ทั้งหมดนี่มีประโยชน์เมื่อต้องสู้กับศัตรูที่เก่งๆอย่างมากเลยทีเดียวเน็ตเกมต่อขอบคุณ20ดวงครับคุณเน็ตแล้วยังไงต่อนี่คือหยิบดาบกดลูกศรบนเพื่อเลื่อนหรือเลือกการเป้าหมายเลือกเป้าหมายเมื่อคุณเลือกเป้าหมายแล้วการโจมตีทั้งหมดจะโจมตีใส่เป้าหมายนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเป้าหมายตอนต่อสู้แต่การเลือกเป้าหมายจะช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับศัตรูนั้นๆได้ดีขึ้นใช่ไหมหมายถึงว่าล็อกเป้าใช่ไหมกดตรงไหนวะ
ทำการฟันแบบรวดเร็ว3ครั้งกดอะไรวะฟันแบบรวดเร็วอุ้ยอื้ออื้อโอเครอให้วัวเมียโจมตีลบการโจมตีบึ๊บนั่นแน่พริ้วนะพี่พริ้วอยู่ลุงลุงอะไรเล่าลุงลุงนะลุงรอให้วัวเมียโจมตีฮึบกดเลือกทิศทางแล้วกด A กด A เป็นอะไรวะฮึบกิ้งหลบไกลฮึบถ้าคิดว่าการฝึกสิริพรุ่งนี้นางคงชอบอะไรที่ตอนนี้การป้องกันปัดป้องกด L ที่ค้างไว้เพื่อป้องกันการโจมตีโอเคบล็อกครับมาลุงลุงฟันมาผมนี่บล็อกฮะลุงฟันมาผมนี่บล็อกกด L ที่ในจังหวะที่ศัตรูโจมตีถึงตัวเพื่อสวนกลับมาโอเครอให้เมียโจมตีโอเคยังไงวะอื้อนี่ไงสวนกลับสวนกลับมาดิมาลุงลุงลุงมาเน่ลุงกด LB เพื่อเมนูรัดโอ้ยเอบีคือตัวไหนวะอ๋อตัวอ๋ออาบนกดเพื่อใช้งานกด A ควีนเราใช้นี่อยู่รอให้วูเมียโจมตีอุ้ยอะไรวะNow watch carefully to see why. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. เลือกงงงงปุ่มนะ If not for the Quen sign, I'd be a flake. พ่นไฟใส่ดิ Alright, Geralt. Come on. ไล่เวทอันนี้สตันสตันอันนี้สตันนี่ไงตีตีตีไลเวทเอ็กไออืมต้องเลือกก่อนจะไม่ได้เลือกอะไรอ่ะเป็นการทำให้ศัตรูสับสนอ๋อเหมือนคล้ายๆกับสตันแบบเขาเรียกอะไรใส่ใบหรืออะไรอันนี้เป็นเย็นเย็นคือเวทอะไรอ๋อสโลนี่สโลไล่ยาเดนไซส์เพื่อวางกับดักเวททำให้ศัตรูที่เข้ามาเคลื่อนที่ช้าลงคว้างระเบิดกด LB เมนูรัดโอเคตรงนี้ในการฝึกซ้อมกดแอลบิฟังระเบิดปาระเบิดนี่ไงโอเคยืนที่จุดแสงสว่างกดอาร์บีค้างไว้เพื่อเล็งไปที่จุดเรืองแสงอ๋อแสงสว่างอ๋อนู่นๆตรงนู้นๆอาร์บีค้างเพื่อเล็งไปที่แสงสว่างย่นบทนำการต่อสู้จบลงแล้วหากคุณต้องการฝึกอีกให้ไปคุยกับเวซิเมียเขาชื่อเวซิเมียเวซิเมียหากต้องการฝึกเลิกฝึกก็เพียงแค่กดซ้ายเหรอหรือค้างไว้อ๋อกดเก็บดาบเข้าฝักโอเคเอาละพอแล้วสวัสดีครับคุณเกิดกล้องอ้าวทำไมค้างล่ะทำไมค้างไปแล้วล่ะโอ้นี่หมวดฝึกนะ
ยังไม่ทันเริ่มเข้าเกมนะสนุกนะคือพออ่านเรื่องเข้าใจเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นนะเกม The Witcher เนี่ยก่อนหน้านั้นผมเล่นบน PlayStation 4แล้วก็มันอ่านมันคือเราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันเลยทำให้แบบเราไม่อินกับเนื้อเรื่องครับแต่พอเราเข้าใจเนื้อเรื่องเนี่ยมันทำให้เราแบบอินไปกับบทบาทของพระเอกเขานะทำไมค้างนั่นสิทำไมค้างเดี๋ยวนะมาอยู่เกมค้างเกิดอะไรขึ้นนะนี่แหละครับไม่ได้ไลฟ์บน PC มานานคอมอาจจะมีปัญหาอะไรวันนี้เราก็เป็นการเทสตอนแรกไปด้วยเลยแล้วกันนะว่าเราควรจะทำยังไงกับมันดีเหมือนมันค้างไปแล้วนะ เล่นๆอยู่เกมค้างนะเอามาเฮ้ยแต่ก็สนุกอยู่นะสนุกอยู่ที่มันค้างไว้เลยหรือไงหรือเรารอมันแต่ว่ามันคงผมว่ามันไม่น่าจะมาแล้วนะไม่น่าจะมานะอ่ะเราออกแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าใหม่เข้าเกมใหม่แล้วกันผมเล่นบนสตรีมนะครับก็เป็นโหมดเขาเรียกอะไร Big Picture ใช่ไหมกดเพลย์เล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาออกเข้าใหม่กันอีกรอบนึงนะครับมันค้างอะไรก็ไม่รู้ล้มเหลวในการแอปกำลังใช้งานอยู่นั่นไงมีปัญหาแล้วครับแอปกำลังใช้งานอยู่เขาว่างั้นย้อนกลับเล่นล่าสุดวันนี้ผมกดเพลย์เริ่มใหม่นะกำลังเตรียมดำเนินการเริ่ม The Witcher 3 Wild Hunt ล้มเหลวมันบอกว่าผมใช้งานเกมเล่นเกมอยู่คือมันค้างไงตอนเนี้ยสักครู่นะออกจาก Big Picture หน้าจอมันก็จะออกจาก Big Picture โอเคเดี๋ยวนะคือมันค้างไปเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเซตอันนี้ใหม่ก่อนเกมมันขึ้นว่ากำลังใช้งานนะคืออะไรก็ไม่รู้ตัวจัดการงานเนี่ยพอไลฟ์บนผมถึงย้ายไปเล่นบนเขาเรียกอะไรคอนโซลไงเพราะว่าพอมันไลฟ์บน PC แล้วมันชอบมีปัญหาเรื่องโปรแกรมเนี่ยกำลังใช้งานงงไปเลยมีปัญหาเวลาโหลดคัตซีนใช่เมื่อกี้ตอนโหลดคัตซีนมันก็หน้าจอดำไปทีนึงนะพบความผิดพลาดกำลังอัปเดตอะไรมันอัปเดตอะไรตอนนี้อัปเดตอะไรของมันก็ไม่รู้นะเฮ้ยนั่นไงมีเสียงมาแล้วเสียงอะไรวะตกใจหมดโหกำลังสนุกเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลองออกแล้วเข้าใหม่หมดเลยนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเป็นภาษาไทยนะครับก็แนะนำบน PC ครับซึ่งบน PC ตอนนี้เขาลดราคาอยู่ด้วยนะค่อนข้างถูกเลยรู้สึกว่าจะ400กว่าบาทเองนะครับ Witcher 3มัดรวม DLC ทั้งหมดนะ The Witcher นะครับมัดรวม DLC ทั้งหมดตอนนี้ภาค2ก็เหลือ369บาทด้วยซึ่งมันถูกมากเลยนะแล้วก็ใครที่จะลงภาษาไทยก็ไปหาม็อดไทยมาลงได้นะครับเขาทำมาค่อนข้างจะเยอะแล้วด้วยนะครับใครที่อยากเล่นเป็นภาษาไทยนะครับโอเคเข้าโหมด Big Picture คลัง
โอเคต่อเมื่อกี้มันจะเซฟหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็ใครที่รับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม The Witcher Wild Hunt นะครับภาคที่3ก็มีปัญหานิดหน่อยกับการที่เวลาเข้าฉากคาสิโนมันรู้สึกมันจะค้างนะข้ามเมื่อกี้มันเซฟหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเล่นต่อแจกฟรีถ้าเสียเงินคือโดนหลอกเว้ยโอเคชักดาบของเจ้าออกมาเฮ้ยมันไอ้นี่หมดเลยว่ะถ้าเราไม่ซ้อมแล้วอ่ะเราจบแล้วอ่ะตัวละครให้ฝึกใหม่หมดเลยเหรอเก็บดาบข้าไม่อยากทำร้ายเท่าแล้วจะทะลุงกดนี่เพื่อล็อกเป้าหมายกดตัวไหนวะล็อกเป้าหมายเนี่ยแอคชั่น1 2 3 1ไปแบบรวดเร็วเลย3นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนนะโอเคภาพคมชัดดีไหมหลิวช่วยเช็คนิดนึงภาพชัดเจนดีนะกลับเข้าสู่เกมกลับเข้าสู่เกมกลับเข้าสู่เกมสิposition Siri footwork remember มันเปลี่ยนมาให้ใช้ไอ้นี่เฉยเลยเอาผมจะใช้จอยครับพี่ผมจะใช้จอยครับพี่ทำไมเลือกจอยไม่ได้อ่ะโอเคมาละฮึบฮึบลุงฮึบโอเคลุงโจมตีเร็วๆเหรอผมรีบผมอยากไปตอนใหม่แล้วทำการป้องกันชัดเจนนะโอเคฮึบลุงเอาสิลุงโอเคเคาน์เตอร์นี่ไงทีมลุงเร็วลุงเลือดอาบเฮ้ยไม่กดเคาน์เตอร์ไม่ติดวะโอ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่กดไม่ติดปะเนี่ยอะไรวะสวนกลับแบบเป็นชุดทำไมมันไม่โจมตีกลับอ่ะเขาบอกว่าตัวละครสมาธิแผนที่แนะนำเบื้องต้นตัวละคร
คอนเทนต์ไม่กดไม่ติดอ่ะเออกดโจมตีสวนกลับไม่ติดอ่ะมันแค่ขึ้นมาบล็อกเฉยๆเองอ่ะเอาทีเอออ๋อต้องยกกันขึ้นมาด้วยกดเลยไม่ได้โอ้Bring the day to a close. We'll go over a few ancient signs. Let's start with Queen. Lightweight. Queen. Ciri. Queen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. อุ้ย อ๋อ ป้องกันเหรอ Cast Igni, Geralt. I want to see Lightweight.อีกนิ่งอะไรมาแล้วเนี่ยนี่ไงความเสียหายเป็นไฟสามารถทำให้ศัตรูติดสถานะลุกไหม้ได้เอาไปทีนึงแอดนี่ไงสตันมาดิงงมาดิงงมาดิแอ็กซี่แอคซี่นี่มืนไหมซะสับมืนแล้วสับนี่ไงคอมโบชุดใหญ่ไปหนึ่งทีอุ้ยดูเงาคืนว่ะเห็นไหมซิริขยับตัวได้ตามต้องการแล้วฟันกลับไปดิปังระเบิดปังระเบิดนี่โอเคไปยินจุดตรงจุดที่มีแสงสว่างแล้วก็กดค้างนะเล็งไปบึ้มกลายเป็นโกโก้คันหุ้ยอะไรวะฮึบเอาดิอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โอเคเฮ้ยไม่ค้างแล้วโอ้โหฮ่า Whoa you really showed him kid Siri get down here ซิริลงมาดิเดี๋ยวนี้ A little she devil as soon as she's back ทำไมต้องยิ้มเป็นภาษาอังกฤษไปเลยแสดงว่าผมต้องไปอัปเดตเวอร์ชันหาหมวกมาใส่ Siri Siri I'll make sure to find every last blade for you ทำไมไม่เป็นภาษาไทยแล้วตรงนี้What the? อะไรอ่ะเฮ้ยเวซิเมียวซิเมียโอ้White Wolf No เฮ้ยไม่ฝันแน่เลยฮึบเอ้ยอ๋ยอเมื่อกี้เหตุการณ์ทั้งหมดคือฝันเหรอต้นเกมเมื่อกี้คือฝันเหรอโอ้โห
้นทางสู่วิซิมาพฤษภาคมปี1272 You all right? เจ้าไม่เป็นไรนะก็แค่ฝันร้ายน่ะ About? เกี่ยวกับ Take forever to explain เรื่องมันยาวDawn somewhere off อีกสักพักว่าจะรุ่งเช้าเรายังพอมีเวลาอีกสักพักกว่าจะรุ่งเช้าเราจะพอมีเวลาเหลือข้าฝันถึงเคียร์มอเดนอ่านว่าอะไรวะเคียร์มอเฮนอ่ะเล่าซะหน่อยอ่ะมันเริ่มต้นขึ้นในห้องพักรับแขกเคียร์มอเฮนข้ากำลังอะไรวะคริสเยนิเฟอร์ตลกดีนะนางไม่เคยไปที่นั่นด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนจริงมากในขณะที่ฝันของข้านางกำลังบ่นให้เจ้าทำอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหมTrue to life indeed ตรงกับชีวิตจริงจริงกลัวเมียดีกว่าเราต้องหานางให้เจอแน่เราต้องหาตัวนางเจอแน่จากนั้นเราก็ฝึกกับสีเหลืองเราพบแน่อย่ากังวลไปเลยอ้าวทำไมเป็นสีเหลืองกับสีขาววะเนี่ยเราเล่าต่อคือเปลี่ยนเรื่องเลยกับเล่าต่อเล่าต่อดิอยากรู้เหมือนกันIn the dream, ในความฝันข้าไปหาซิริจากนั้นก็ฝึกด้วยกันนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดี ยายปีศาจตัวน้อยข้าเคยฝึกเด็กที่เร็วกว่าเก่งกว่าแต่ไม่มีใครที่แบบนางเลยมันจบลงไม่สวยสินะฝันของเจ้าน่ะไม่พวกไวฮันปรากฏตัวขึ้นทำร้ายซิลีข้าไม่สามารถขยับตัวได้เลยมันก็แค่ความฝันซิลีโผล่เข้ามาในความฝันของข้าอาจหมายความว่านางตกอยู่ในอันตรายมันก็แค่ความฝันเฮ้ยเล่าต่อดินั่นแหละปัญหามันไม่มีอะไรในอดีตเมื่อซิลิโผล่เข้ามาในความฝันของข้ามีบางอย่างเกิดขึ้นนางกำลังอยู่ในอันตรายเราสอนนางให้ป้องกันตัวจากทุกๆอย่างรวมไปถึงศัตรูด้วยเราสอนนางป้องกันตัวทุกอย่างจากรวมไปถึงกับพวกไวท์ด้วยได้เวลาต้องไปแล้วอีกไม่นานคงสว่างได้เวลาไปกันแล้วพันธมิตรชัดๆใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเอาจดหมายจากเยนนิเฟอร์ให้ข้าดูหน่อยอาจจะมองพลาดคำใบ้อะไรไปก็ได้ไม่หรอกข้าควรจะไปพบนางที่หมู่บ้านวิลล็อกบี้นั่นคือทั้งหมดที่นางเขียนมาในขณะที่กองทัพได้กองทัพหนึ่งดันเผาหมู่บ้านนั้นซะเหลือแต่ซากพวกเราได้แต่ตามรอยนางไปหยุดพูดแล้วส่งจดหมายมาให้ข้าเอาเชื่อเลยนี่มันมีกลิ่นดอกไลกับบลูเบอร์รี่จริงๆด้วยถ้าจะอ่านหรือท่านจะดมมันกันแน่เราต้องเจอโดยเร็วใกล้กับเมืองซิวิมาไม่มีอะไรที่ทำนำทางเราเลยนั่นเลยอะไรวะแล้วหมายเหตุที่มันอะไรข้ายังกับยูนิคอร์นนะแล้วหมายเหตุนี่มันอะไรข้ายังเก็บยูนิคอร์นไว้อยู่นะยูนิคอร์นยัดนุ่นเราใช้เป็นเตียงนอนอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องส่วนตัวนะอันนี้ผมรู้ผมเคยเห็นสปอยอยู่ข้าเข้าใจแล้วอย่างน้อยก็คิดว่านะถึงแม้จะไม่ทั้งหมดแต่ข้าก็ว่าแบบนั้นน่ะดีแล้วกินกลับเข้าเรื่องกันตอนนี้เป็นยังไงบ้าง2ไม่3วันร่องรอยยังใหม่อยู่แต่ดูเหมือนว่าจะมุ่งไปยังถนนหลักน่าจะวุ่นวายน่าดูเลยที่นั่นเฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวก่อนได้ยินนั่นไหมข้าได้ยินแล้วก็ได้กินด้วยพวกโกลว์มอนสเตอร์ชีวิตบนทวีปชีวิตบนทวีปและในเกาะสเกลไรท์เป็นที่น่ารังเกียจและโหดร้ายสงครามที่ทำให้เสียดินที่นับไม่ถ้วนที่ซุ่มซ่อนอยู่นอกเมืองและหมู่บ้านทุกแห่งมอนสเตอร์มีแถบสีเงินอยู่บนศีรษะแสดงให้เห็นว่าคุณควรต่อสู้กับพวกมันด้วยดาบ
เงินของคุณใช้ดาบเงินเปลี่ยนดาบเป็นไงวะอ๋อกดซ้ายกดซ้ายอุ้ยนี่ไงนี่อุ้ยอึ๊บอุ้ยอุ้ยตันไปเฮ้ยเราเล่นโหมดยากสุดดีกว่าอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยหูหูลุงอยู่ไหนช่วยผมด้วยลุงผมจะเป็นศพแล้วลุงเอื้อโอ้เลือดบันทึกเกมล่าสุดลืมตัวไปว่าเล่นโหมดยากสุดโอ้โหเมื่อกี้กากวิ่งเข้าไปบู๊นะเฮ้ยเฮ้ยฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปว่าเป็นสะใภ้นายกข้ามไปเลยเราคุยกันจบไปแล้วเรื่องตรงนี้เนี่ยต้องตอบคำถามเดิมนะอยู่ก็ตายNo, it would be done. Wait, didn't overstop. What's this? That's truth. Wait. เราเซฟได้ไหมโอ้นี่แค่ด่านแรกเองนะอุ้ยกูแม่งตันเลยไปเฮ้ยอุ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 ้ยโน้โน้อย่าพึ่งเดี๋ยวตายลุงช่วยด้วยดิลุงอุ้ยเฮ้ยแม่งยากว่ะเราคิดผิดคิดถูกก็เนี่ยเล่นโหมดยากสุดเนี่ยโหลดบันทึกเกมโอ้นี่แค่เจอฝูงศัตรูฝูงแรกกันเนี่ยโอ้โห20ดวงแวะมาส่งดาวครับพี่แมวขอบคุณครับเนตี้โอ้ฉันฝันว่าฉันเจอฝูงมอนสเตอร์นับ10ตัวฉันพยายามจะหยุดยั้งมันแล้วฉันจำได้ว่าฉันตายไป1รอบแล้วฉันก็กลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วฉันก็กด X รัวๆแล้วฉันก็ตายอีกหนึ่งรอบฉันคิดว่าเราจะตายกันอีกรอบวะเนี่ยฮึบสโลอุ้ยอุ้ยอะไรวะโอ้ยโอ้ยขี่ม้าหนีเลยได้วะอุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพานุวัฒน์ทำไมผมสู้ไม่ได้วะ
ทำไมผมสู้ไม่ได้วะโอ้ฉันฝันรอบที่3แล้วฉันฝันว่าฉันโดนลุมแล้วฉันก็ตายอยู่ที่เดิมอีกแล้วเหรอมันก็แค่ฝันอ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรอกเกี่ยวกับตอนที่เราโดนลุมเมื่อสักครู่น่ะเรื่องมันยาวเราวนมาตรงนี้ถึง3รอบกันแล้วนะข้าไม่อยากพูดถึงมันเลยน่ะอย่าพูดถึงมันเลยอย่าไปพูดถึงมันเลยใช่เรื่องส่วนตัวน่ะทำไงดีวะติดบั๊กเหรอติดบั๊กเหรอฮะไล่เลี้ยงตัวอะไรเงี้ยเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวมาลุมมะลุมเหรอลุมเหรอไฟไหม้ไปไปไหนไปไหนมาสู้มันอุ้ยอุ้ยขึ้นหลอดอุ้ยอุ้ยกับตายอุ้ยโอ้โหจะเย็นจะเย็นวู้วู้อุ้ยนี่นี่ไงฮึบนี่นี่การตายสี่รอบทำให้ฉันมีประสบการณ์ที่มากขึ้นนี่ไงมันจัดการมันลุงลงอีกทีเดียวผ่านแล้วเว้ยโอ้ยากกว่าตายไป4รอบโอ้โหการโจมตีคู่ต่อสู้ของคุณจะเพิ่มค่าอะไรอะอะดรีนาลีนการใช้ความสามารถพิเศษต่างๆซึ่งนำไปสู่การโจมตีพิเศษนั้นต้องใช้อะดรีนาลีนค่าอะดรีนาลีนของคุณจะฟื้นฟูช้าเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในการต่อสู้อ๋อโอ้โหยากว่ะยากว่ะยากว่ะคุณสามารถฟื้นพลังโดยการกินหรือดื่มหรือนั่งสมาธิอย่างน้อย1ชั่วโมงขณะเล่นบนอะไรวะเนี่ยเลือดและกระดูกหักเดชแมทโหหัวร้อนหัวร้อนตายไป4รอบอ่ะถ้ามันตายแล้วเริ่มตรงนี้เลยก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันตายแล้วไปนั่งคุยกันใหม่ Ever tell you about this sorcerer I knew couldn't stop talking about how useful they are as creaturesกดค้างมึงเหยาะๆลงจากม้ากด B เฮ้ยรู้สึกจะมีอะไรเนี่ยกะโหลกคริสตัลเนี่ยแหละนี่คือเขาบอกว่ากินกินแล้วเพิ่มเลือดเราเก็บของก่อนฟาร์มก่อนเราต้องฟาร์มก่อนจังหวะนี้แล้วเราจะกินน้ำยังไงวะอ๋อกดลงเหรอกินน้ำกินขนมปังโอ้เพิ่มเลือดโดยการกินน้ำกินขนมปังนะพอน้ำหมดแล้วขนมปังเพิ่มเลือดไหมขนมปังก็เพิ่มอยู่นะกินขนมปังเพิ่มเลือดนะแล้วกินน้ำอาหารเรามีแค่นี้เหรอช่องเก็บของเราหีบนี่คืออุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่ในขนาดนี้ต่อไปนี่คือรายการที่คุณครอบครองอยู่นะหมายถึงว่าช่องเก็บของนะ เลือกต่อไปที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับสถิติตัวละครที่สำคัญที่สุดของคุณตรงนั้นใช่ไหมพลังชีวิตนะแล้วก็ความสามารถพิเศษพลังชีวิตเรามี 2,219 นะการติดตั้งอาวุธให้เลือกรายการแล้วกด A นะอ๋อแต่ละช่องฟู้ดนี่ของเบตเตอร์เลตนะ This tab show weapon and armor ชุดเกราะและอาวุธนะเกมต่อไป You can see how gift item will look on
เกี่ยวเรา just plus x โอเคตอนนี้เรานี่อะไรอะคบเพลิงให้แสงสว่างอุ้ยตกใจไม่มีส่วนผสมไม่ครบอ๋อนี่ต้องใช้ขวดด้วยนะใช้ขวดกับใช้อะไรนั่นน่ะเรามีผสมไอเทมผสมยาได้ด้วยนะอ๋อปรุงยานี่ช่องปรุงยานี่แล้วช่องเก็บของดอกเกสรดอกไม้วัตถุปรุงยานี่อะไรยูนิเฟอร์อ่านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้คืออะไรกะโหลกคริสตัลไอเทมจำเป็นสำหรับเควสไอเทมโบราณนะนี่คืออะไรขอโทษด้วยที่ไม่มีเวลาถามไถ่เรื่องสารทุกข์สุขดิบหลายปีผ่านไปที่ไม่ได้เจอหลายปีผ่านไปที่ไม่ได้เจอกันแต่ทุกวันที่อยู่ด้วยกันฉันก็มีความสุขฉันมีบางอย่างที่สำคัญมาจะบอกเราต้องมาเจอกันขี่ม้าตามเส้นทางของวิซิม่าฉันอดใจที่จะเราจะเจอกันแทบไม่ไหวอยากให้เธอรีบมาหน่อยเพราะฉันคงรอนานไม่ได้แต่หากอ๋อจดหมายฉบับนี้ที่มันคุยกันเมื่อกี้นะที่บอกมีกลิ่นดอกไม้เลยแต่หากเกิดเหตุที่ทำให้เราไม่ได้เจอกันกว่าจะได้พบกันอีกครั้งก็คงอีกนานแสนนานจากยูนิเฟอร์ปลอฉันยังเก็บยูนิคอร์นไว้เสมอโอ้โอเคนี่เรามาขี่ม้ากันป่ะนี่เรามีขนมปังปึ๊บ faster กดค้างเพื่อวิ่งเหยาะๆกดสองครั้งเพื่อควบอ่ะวิ่งเหยาะๆไปวิ่งตามวัวซิเมียไปนะกด2ครั้งขณะม้ากำลังเคลื่อนที่เพื่อให้ม้าวิ่งนี่อะไร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 เดี๋ยวนี่อะไรนี่อะไรท่านหมายถึงดินแดงของลาวประกาศว่าจะฟื้นฟูอาณาจักรเดิมมีคนถูกแขวนคอตรงนี้ว่ะตรงนี้มีผู้คนด้วยแต่เราแต่ยังไม่สนใจนะเราจะวิ่งตามคุณลุงเข้าไปตามเวอร์ซิเมียไปมีมอนสเตอร์ข้างทางเนี่ยครับในแมปจะเป็นจุดสีแดงๆนะโอ้ถึงแล้วเหรอเวลาต่อมา We going Help me ช่วยข้าด้วยช่วยด้วยทำเสียงแบบตัวประกอบนะช่วยด้วยเฮ้ยอะไรอะอะไรวะเฮ้ยมอนสเตอร์ฮึบถึงก็เจอบอสเลยวะโอ้โหทำไงวะเนี่ยโอ้มันจกม้าไปเลยทั้งตัวอ๋อมันมากินม้าที่ลากเกวียนครับเอ้าบัวซิเมียบาดเจ็บนี่หว่ามันไปแล้วมาเถอะโหดูทรงผมมันอินดี้มากๆพระเจ้าเมื่อกี้มันเฉียดตายมากๆข้าคิดว่าข้าคงจะลงเออจะเจ้าโชคดีนะม้าของเจ้าตายอย่างรวดเร็วปกติกิฟฟินชอบเล่นกับเหยื่อของมันค่อยๆกินทีละนิดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อ๋อเหรอพวกท่านคงอยากได้รางวัลตอบแทนใช่ไหมเจ้าไม่ได้ติดค้างอะไรพวกเราได้เงินไปใช้สักนิดก็ยังดีเราเป็นคนเลวเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ข้าการเงินย่ำแย่ถูกพวกกับนิฟการมีดไถแล้วยังมาโอ้โหชีวิตตกระกำลำบากมากเอานี่ไปเฮ้ยได้ตังค์ว่ะ50ว่ะรีดไถเหรอกลับไปที่อย่างที่ข้าบอกอันชี้ไปที่ถนนหลักและหยุดที่นั่นแล้วก็มั่วไปหมดพวกท่านกำลังตามหาใครอยู่ล่ะ
ถามหน่อยก็ได้ใช่เป็นผู้หญิง Yes a woman medium height สูงปานกลางผมดำแล้วก็เคยเห็นบ้างปะล่ะ No ไม่เคยเลยฮะมีโรงเตรียมอยู่ที่ในหมู่บ้านไว้ออชาร์ดเปิดขายและให้บริการนักเดินทางบางทีท่านอาจจะได้ข้อมูลอะไรจากที่นั่นนะเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะโดยเฉพาะมีแผลที่นั่นได้รับมากินอยู่พอดีเลยข้าวนุ่มมากินอะไรวะไปกันเถอะได้ตังค์มา50เฉยMove it. ไปเควสขวามือไปที่โรงเตรียมเมื่ออยู่บนถนนกดเอค้างเพื่อให้ม้าวิ่งตามเส้นทางโดยอัตโนมัติครับถ้าอยู่ในป่าภูเขาก็ไปแปลกแล้วนะถ้าใกล้ถนนหลักเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเพราะสงครามมีศพอยู่ทุกที่กินเลือดเนื้อที่ถูกเผาอาจจะทำให้พวกสัตว์ร้ายบ้าคลั่งไปก็ได้นะเราต้องระวังตัวในหมู่บ้านไว้ออชาและเราควรจะไปที่นั่นทันทีและเราควรจะไปจากที่นั่นทันทีที่ได้เบาะแสใหม่แล้วพื้นที่ที่มีประชากรพลุกพล่านคุณกำลังเข้าสู่หมู่บ้านอย่ารบกวนความสงบโปรดจำไว้ว่ายามเมืองและคนเฝ้าดูจะไม่ทนการกระทำใดๆและพวกเขาจะไม่เป็นมิตรกับคุณเหมือนคนอื่นๆชาวบ้านมักตั้งกระดานข่าวสารใกล้สถานที่อยู่อาศัยต่างๆเช่นหมู่บ้านและเมืองสิ่งพวกนี้จะถูกมาร์คบนแผนที่ของคุณตรวจสอบพวกเขาเพื่อรู้ว่ามีสัญญาว่าจ้างงานต่างๆของวิเชอร์และยังรวมไปถึงว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างหมายถึงว่ามันจะมีกระดานแจ้งข่าวสารเพื่อให้เรารับงานนะใช่ไหมประมาณนั้นวิ่งไปตามทางครับเข้าหมู่บ้านมากดบีค้างเพื่อลงจากหลังม้าเอาเราถึงแล้วนี่นี่คือโรงเตรียมโอเคถึงโรงเตรียมแล้วครับร้านเหล้านั่นเองเฮ้ยมีแต่ขี้เมามาก่อนแม่สาวน้อยต้องการอะไรเอาตาสัญลักษณ์นั้นลงไปเก็บก่อนนั่นมันตาสัญลักษณ์ของเทอร์เมเลียนะพวกเขามีสิทธิ์ที่จะแขวนมันเฮ้ยนี่ไม่ใช่ดินแดนของเทอร์เมเลียอีกต่อไปแล้วตะแกมันเป็นของนิฟการ์ดมีสิทธิ์แบ่งแยกดินแดนนะโอ้ยเขาลงก่อได้ฮึบมาแบบเท่ๆเฮ้ยวิชเชอร์วิชเชอร์เหรอ I'll not drink with Weevilos freaks ข้าจะไม่นั่งดื่มร่วมกับไอ้ตัวพวกนี้หรอกขอโทษแทนพวกนักเลงขาชินแล้วล่ะช่วงนี้ชาวบ้านกำลังเครียดกองทัพพึ่งเคลื่อนผ่านไปแล้วตอนนี้ยังมีอะไรกิฟฟินมาป่วนอีกข้าได้เจอตัวหนึ่งแล้วล่ะสัตว์ร้ายสุดแสบสุดแสบอย่างน้อยไปมันสำหรับคนเป็นนายพรานมันทำร้ายเลน่าหนักเลยแหละช่างน่าสงสารมันไม่ดีที่จะมาอยู่กับดวงซวยของท่านเอาแล้วเจ้าล่ะอยากได้อะไรที่จะทำให้ลิ้นเจ้าเปียกไหมอยากได้เครื่องดื่มไหมล่ะสัญลักษณ์ถุงจะเปิดหน้าต่างร้านค้านะข้ากำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งหมายถึงนี่เป็นการเป็นงานนะถามเป็นการเป็นงานเจ้าได้อะไรมาเอาออกมาให้ข้าดูหน่อยที่นี่ดูยุ่งดีจังมีสัญญาว่าจ้างกิฟฟินบ้างไหมเราถามข่าวกันแล้วกันนะ Looking for a woman. ข้ากำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งผมสีดำตาสีม่วงใส่ชุดสีดำกับขาวควบม้ามาจากวิว
อาจจะแปลกไปหน่อยแต่กลิ่นของนางเหมือนกับลิแลกและกูสเบอร์รี่ข้าไม่เคยเห็นหรือได้กลิ่นของผู้หญิงที่ว่านั่นหรอกนะแต่เคยข้าคงจำได้ใช่โดยเฉพาะลายนี้มีนั่นทางมาที่นี่มากมายจากทั่วทุกที่ท่านน่าจะลองถามพวกเขาดูนะอ๋อไอ้ถุงๆนี่คือซื้อของนะเรามีตังค์50บาทเนี่ยอ่ะอุดหนุนหน่อยแล้วกันถ้ามีอะไรขายบ้างล่ะซื้อและขายของโดยใช้แผงร้านค้ากดเพื่อทำการซื้อกดเพื่อเปิดแผงร้านค้านี่คือร้านค้าเราควรจะซื้อขนมปังติดไว้หน่อยนะอันนี้เท่าไหร่72เหรอราคาดูตรงไหนไอเทมทั่วไป29 58ไอวงเล็บข้างหลังคือซื้ออ๋อคือ9ชิ้นละ9บาทคูณ8ชิ้นเป็น72เหรียญอ๋อคือนี่ชิ้นละ58วิแพงจังอาจจะถูกฟื้นพลัง50การฟื้นฟูพลังชีวิตขนาดต่อสู้ระยะเวลาสถานะ10วิ10วิ10วิอันนี้5วิแต่9บาทเองนะ5วิ9บาท5วิถ้า10วิกิน2ชิ้นเป็น10วิมันก็จะเท่ากับเพิ่มเลือด100 9 38เท่ากับ18บาทแต่นี่ฟื้น80 10วิชิ้นละ58บาทแสดงว่าซื้ออันเล็กๆนี่คุ้มกว่านะคุ้มกว่านะแล้วตังเรามีเท่าไหร่วะเนี่ยตังเรามี168เหรอเราซื้อเก็บไว้สักหมดแล้วก็ได้8ชิ้นโอเค72บาทความจริงมันไม่แพงแต่ Witcher อโจรเออจริงด้วยก็คงเป็นแบบนั้นนะไอเทมทั่วไปโอเคที่นี่ดูยุ่งดีจัง Pretty busy place you got. ที่นี่ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะผู้คนกำลังเคลื่อนไหวบางคนตามหาญาติบางคนแค่อยากไปให้พ้นจากกองทัพแต่พวกเขาทุกคนต้องการอาหารเครื่องดื่มและที่นอนอันอบอุ่นในตอนกลางคืนแสดงว่าสงครามทำให้กิจการของท่านดีขึ้นใช่ไหมใช่เท่าที่ผ่านมานะแต่มันก็คงดีกว่าถ้าเห็นความสงบสุขอีกครั้งเวลาแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นสู้กิฟฟินจะไหวหรอวะมีสัญญาว่าจ้างกิฟฟินบ้างไหมไม่มีตอนนี้นะแต่ก่อนทันทีที่สัตว์ร้ายมาทำร้ายทำรังใกล้ๆนะหัวหน้าหมู่บ้านของเราเริ่มเลี่ยไรหัวหน้าหมู่บ้านไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าไม่ขอให้แบ็ควันก่อนแต่เท่าที่รู้ตอนนี้พวกเขาก็ว่าจ้างถูกจับแขวนคอเหรอน่าเสียดายเราจะทำอะไรได้บ้างแต่ไม่ใช่ฟรีนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างคุยกันจบแล้วนะFor everything. เมื่อกี้มีแก๊งอันธพาลปากไม่ดีใส่เรานี่หว่า Help you bandage that up, please. I'm not decrepit yet. ข้ายังไม่ได้พิการสักหน่อยข้าจะลองถามหายูนิเฟอร์ดูแต่อย่าลืมนะอย่าพยายามดึงดูดความสนใจล่ะไม่เลยฉันจะไม่ดึงดูดความสนใจเด็ดขาดฉันจะไปหาโต๊ะนั้นก่อนไปหาเรื่องมันเลยไหนใครเก่งไหนโต๊ะไหนโต๊ะไหนเมื่อกี้ใครซ่าไม่อยู่แล้ววะถามหาพวกนี้แล้วกันนี่มันเสียเวลาจริงๆข้าต้องรอให้โลกหมุนรอบพระอาทิตย์ก่อนที่สอนให้เจ้าใช้กฎพวกนี้ได้มีเวลาสักแป๊บไหมล่ะได้สิผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่แกลลอแห่งริเวียเป็นวิเชอร์เ
ข้ากำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งผมชุดผมดำชุดสีขาวเคยเห็นบ้างไหมไม่อยู่แล้วไม่เหมือนกับพวกชาวบ้านแถวนี้หรอกนะข้ารู้เรื่องราวของสตรีขี่ม้าจากสงครามเป็นเรื่องหลอกเด็กสตรีขี่ม้าจากสงครามงั้นเหรอเจ้าหมายความว่าไงอ่ะมันเกิดอะไรกันชาวบ้านบอกว่าเป็นลางร้ายสตรีสาวสวยขี่ม้าผ่านทุ่งนาในยามค่ำคืนแต่งตัวเหมือนที่ท่านเพิ่งบอกข้ามานั่นแหละมีกองทัพตามหลังพออยู่สุดท้ายข้าช่วยยืนยันได้ไหมรู้เพราะข้าสนใจแต่ความจริงเท่านั้นไม่ใช่นิยายแล้วทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่เจ้าเองหลบสงครามเหมือนกันสินะคนข้ามต่างหากข้าตามล่ามันเบื่อชีวิตแล้วหรือไม่ทันนะบางทีข้าอยากจะเห็นการลุกลานของพวกนิฟการ์ด้วยตาของข้าเองทำความเข้าใจมันและบันทึกลงในหนังสือของข้ากลับไปเขียนหนังสือของเจ้าตอนที่ยังมีโอกาสเขียนเกี่ยวกับสงครามความจริงเกี่ยวกับมันน่าสนใจนี่เราต้องการใครสักคนที่มาบรรยายสงครามว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงไม่ใช่ธงสีสดใสคำพูดปลุกใจของเราแม่ทัพแต่เป็นการข่มขืนความรุนแรงและความทารุณโหดร้ายพอข้าดูออกเลยว่าท่านข่มขืนและความรุนแรงเป็นรายละเอียดที่ไม่สำคัญเลยต่อสงครามเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เกิดการปะทะกันสงครามนิฟการ์ดสงครามลามไปถึงนิฟการ์ดยังแต่ว่าอีกไม่นานหรอกนิฟการ์ดอยู่ด้านหนึ่งเลสดานเนียอยู่อีกด้านหนึ่งต่างก็ต้องเมือบเมืองมีสัตว์หลายพระองค์ที่จริงท่านเราให้ความสำคัญกับเอกราชของนิฟการ์ดDo not forget architects from our academy designed the city walls. Walls no more machine has ever crumbled. แข็งแรงว่างั้นโอเคขอบใจมากสำหรับข้อมูลสวัสดีครับคุณนพดลเขาเวลาสักครู่วิเชอร์เจ้าดูเหมือนคนที่ไม่รู้และไม่มีเวลามานั่งเรียนรู้ด้วยแต่กติกามันใหญ่นิดเดียวเองนะมาเถอะลองเล่นกันเอาเกมการ์ดใช่ไหมเอาขอได้เยี่ยมไปเลยวิธีการเล่นเป็นอย่างนี้นะ Do you want to ยังไม่อยากเล่นเลยไม่เอาดีกว่าอ๋อนี่มันเรากดเอาแล้วนี่หว่าใช่ฉันต้องการเรียนรู้ก่อนยินดีต้อนรับสุเกนฝ่ายตรงข้ามเล่นเกมต่อคุณได้เริ่มเล่นก่อนนี่เกมการ์ดใช่ไหมโอ้แม้แต่การ์ดเขาก็แปลนะหลังของไพ่นี่คือหน้าตาของไพ่เลขที่อยู่ด้านบนซ้ายคือพลังของไพ่อ๋อซ้ายบนเลขหนึ่งพลังเมื่อวางลงบนกระดานค่าของไพ่จะถูกนำไปบวกกับผลรวมทั้งหมดให้ผู้เล่นที่วางไพ่ทันทีนี่คือสัญลักษณ์ของแถวไพ่เป็นสัญลักษณ์ของแถวที่ไพ่สามารถวางลงบนกระดานโจมตีระยะไกลโจมตีระยะกลางโจมตีระยะใกล้ไพ่บางใบมีผลเริ่มต้นพิเศษอย่างเช่นไพ่ใบนี้ที่ชื่อว่า Kier Devini Site Expert ความสามารถของมันคือ Moral Boost เพิ่มศีลธรรมเหรอซึ่งจะเพิ่มค่าพลังบวกหนึ่งให้แก่ไพ่ทุกใบที่อยู่ในแถวเดียวกันทั้งหมดไพ่สภาพอากาศเป็นไพ่พิเศษมันจะลดค่าพลังของไพ่ทั้งหมดในแถวที่มันมีผลบนกระดานรวมทั้งการ์ดของคุณด้วยอ๋อหิมะชนะดาบเหรอลมชนะธนูน้ำชนะน้ำหรือเปล่าตอนเริ่มต้นในแต่ละเกมคุณจะสามารถคุณจะมีโอกาสจั่วไพ่ได้ใหม่2ใบในตอนเริ่มต้นจะจั่วไพ่ได้2ใบเพื่อเปลี่ยนการ์ดให้คุณที่ไม่ชอบได้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องรู้รายละเอียดดีกว่ามาเริ่มกันเลยก็ค่อนข้างละเอียดนะสวัสดีครับนันทพงศ์นี่คือกระดาน Battlefield สนามรบฝั่งนี้เป็นฝั่งของคุณนี่คือฝั่งของฝั่งตรงข้าม
ในแต่ละตาผู้เล่นจะสามารถวางไพ่ได้เพียงแค่1ใบบนกระดานหรือเลือกที่จะวางหรือไม่วางก็ได้ต้องกดพาสในแต่ละฝ่ายจะมีไพ่ผู้นำอยู่เสมอไพ่ผู้นำจะมีความสามารถพิเศษที่กดใช้ตอนไหนก็ได้โดยการกดแต่ละครั้งในการโดยการกดแต่จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวตลอดทั้งเกมอ๋อหมายถึงว่าสกิลพิเศษใช้ได้ครั้งเดียวการเล่นกดเลือกไพ่ออกมาจากที่คุณมีอยู่แล้วกดอีกครั้งเพื่อวางไพ่ลงบนกระดานอีกครั้งเทิร์นของคุณโอ้โหโจมตี6เลยเหรอจมตีระยะไกลเอาจมตีระยะใกล้ไปยืนก่อนแล้วกันเราอยู่ข้างเดียวกันวิเชอร์สักวันท่านจะตระหนักได้อ่ะลงไปเลยตัวเลขจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงผลรวมทั้งหมดของไพ่ทั้งกระดานฝั่งของคุณส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านล่างขวาแสดงค่าทั้งหมดของไพ่ในแถวนั้นอ๋อมันมี3แถวค่าตัวเลขของทั้งคู่จะถูกปรับเปลี่ยนทันทีที่ผู้เล่นวางไพ่ลงบนกระดานในตอนจบของแต่ละรอบฝ่ายที่มีคะแนนไพ่มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะอ๋ออย่างนี้เองในระหว่างเกมคุณสามารถกดผ่านได้โดยกดค้างเอาไว้เมื่อคุณผ่านแล้วคุณจะไม่สามารถเล่นในรอบนั้นได้อีกต่อไปและฝั่งศัตรูก็จะสามารถเล่นต่อได้จนกว่าเขาจะกดผ่านเหมือนกันคุณควรกดผ่านก็ต่อเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณชนะด้วยคะแนนที่คุณมีบนกระดานหรือคุณอาจจะยอมให้ศัตรูชนะเพื่อเก็บไพ่ไว้ในรอบถัดไปจบรอบรอบที่1รอบรอบ1รอบจะจบก็ต่อเมื่อผู้เล่นกดผ่านแล้วทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นผู้เล่นจะเปรียบเทียบคะแนนรวมทั้งหมดของไพ่พวกเขาเพื่อดูว่าใครเป็นฝ่ายชนะไพ่ทั้งหมดบนกระดานจะถูกเก็บออกไปคะแนนของทั้ง2ฝ่ายจะถูกปรับให้เป็นเริ่มใหม่จาก0เทิร์นฝ่ายตรงข้ามมา5เหมือนกันเหรอเทิร์นของคุณเทิร์นของคุณเหรอเอายิงไกลไว้ดิลูกศรไม้ยักษ์เทิร์นฝ่ายตรงข้ามเทิร์นของคุณมันเอาตัวโจมตีระยะใกล้แล้วเราเอาระยะกลางระยะกลาง6ไปแล้วไงต่อโอ้มันยิงไกลเหมือนกันแต่3เทิร์นของคุณเราเอาแนวหน้าไปเฮ้ยนี่ปรับค่าพลังทั้งหมดของไพ่โจมตีระยะไกลเหลือ1ทั้ง2ฝ่ายอ๋อทั้ง2ฝ่ายเลยเหรออันนี้แหละปรับค่าพลังการโจมตีของระยะไกลเหลือ1ทั้ง2ฝ่ายอันนี้มีหัวใจด้วยเพิ่มบวกหนึ่งให้แก่ไพ่ทั้งแถวยกเว้นตัวเองงั้นเราเอาแถวกลางแล้วกันยกตัวนี้ไปวางตรงนี้ปโอเคเทิร์นฝ่ายตรงข้ามเอ้ยแม่งปรับเจอการ์ดน้ำแข็งไปว่ะมันปรับไพ่ระยะกลางเหลือ1หมดเลยเหลือ1หมดเลยตัวนี้เลยยักษ์ไก่โอ้ยแถวหน้าแล้วกัน1ก็1เทิร์นฝ่ายตรงข้ามเรามีผลร่วมอยู่14คะแนนนะเทิร์นของคุณ4 2อุ๊ยตรงกลางเราเสียเปรียบแล้ววะต้องวางไปได้เหรอเนี่ยก็เหลือ1คะแนนเทิร์นฝ่ายตรงข้าม1คะแนนเหมือนกันแหละเออไม่ใช่แค่เราหรอกเพราะฟิวมันเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเอาลงมาข้างหลังแล้วกันนี่บวก1เป็น7เทิร์นฝ่ายตรงข้ามอ่ะ1มันทำอะไรของมันน่ะตรงนี้แม้แต่น้ำฝนในดินแดนแห่งนี้ก็ยังกลิ่นอย่างกับฉี่ปรับค่าพลังของไพ่โจมตีระยะไกลให้เหลือ1ทั้ง2ฝ่าย
เอาวางงี้ไปอีกหนึ่งเทินฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามผ่านแล้วเทินของคุณแล้วกดมันใช้การ์ดลมอยู่อะอันนี้ระยะอะไรระยะใกล้น้ำแข็งเหรอการ์ดนี้ทำอะไรได้มันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเป็นธรรมชาติที่ชายคนรักคนนั้นรักน้องสาวของตนเลือกไพ่ Impenetrable Flock จากสำรับของคุณและใช้งานมันทันทีอ๋อนี่สกิลวิเศษไม่ใช้นะไม่ใช้กดไว้ค้างเพื่อผ่านเราเหลือแต่การ์ดอ๋อเราจวดได้ปะจวดไม่ได้ละกดผ่านเลยโอเคผู้เล่นที่แพ้ในรอบนี้จะเสียเพชร1เม็ดผู้เล่นที่เสียเพชรทั้ง2เม็ดจะเป็นฝ่ายแพ้อ๋อรอบนี้เราชนะเราได้เพชรมันมาแล้วคุณชนะในรอบนี้สองรอบนะโอเคพอเข้าใจบ้างแล้วแหละเรามีการ์ดระยะใกล้อยู่2ใบนั่นไงเลือกอะไรใช้ไพ่ผู้นำไม่ใช้อ่ะผ่านเอ้าอะไรวะทำไมเราแพ้แล้วไงแล้วการ์ดเราอ่ะเอาเราจะเอาการ์ดจากไหนมาลงอ่ะใช้แม่งหมดอ่ะเอาแล้วการเราจะเอาจากตรงไหนอะเราการหมดมือแล้วอะยิบมาจากตรงนี้เหรอตัวนี้ที่ลงไปแล้วฝ่ายตรงข้ามชนะในรอบนี้เอ้าแพ้ซะอีกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกมสำหรับทุกคนหรอกมันต้องใช้สมองพิจารณาวิเคราะห์น่ะเอองงไงรู้เล่นยังไงอ่ะ If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master ask for Stepan a simple innkeep by trade but a true maestro when it comes to Gwent I'll remember that ข้าจะจำเอาไว้ขอบใจโอ้จะให้ไปหาอาจารย์อีกแค่นี้ยังงงเลยเอาเมื่อกี้แล้วเราจะเอาไพ่จากไหนมาลงวะ
มีแมวด้วยแคทใช่ไดมอนแคทหรือเปล่าเนี่ยคุยกับคนนี้หน่อยสิว่าไงสวัสดีพ่อหนุ่มข้ากำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนทุกคนนั่นแหละไม่เหมือนและไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปคนที่ข้าตามหามีกลิ่นดอกไม้ลิแลกและกูสเบอรี่สวมเสื้อสีดำและขาวเหล้าสองแก้วมันจะช่วยให้ท่านรู้สึกดีขึ้นได้ข้าจะดื่มอุตส่าห์สั่งให้ก็อ่ะมาข้าจะดื่มกับเจ้าไหนๆก็สั่งมาแล้วเราตัดน้ำออกแต่เนื้อๆแล้วกันท่านหมายถึงยินนิเฟอร์แห่งเอ้ยเอารู้เหรอวะอันนี้มันรู้อ่ะข้าไม่เคยเอ่ยชื่อนามถึงกระนั้นท่านบรรยายถึงนางได้ครบถ้วนแล้วเวลาข้าดีอะไรแล้วก็มักจะไม่ลืมซะด้วยเจ้ารู้ตักเย็นได้ไงอ่ะท่านถามอะไรก็จากเรื่องเล่าของนางแดเดลเลียนไงล่ะเป็นทางเดียวที่พ่อค้าธรรมดาจะได้โอกาสสัมผัสกับตำนานที่ยิ่งใหญ่เว้นแต่ว่าคนๆนั้นจะโชคดีแบบข้าตอนนี้และเที่ยวมาเจอกับวิเชอร์ที่ใจเย็นเจอกับแกลเลียแกลออฟลิเวียตัวเป็นๆต่างหากล่ะเจ้าเป็นใครกันแน่ What do you doWho are you? A vagrant, gaunt or odin, at your service. Vagrant, that a profession now. นั่นเป็นอาชีพแล้วเหรอครั้งหนึ่งเคยเป็นพ่อค้ากระจอกคนเรียกว่ามาสเตอร์มิลเลอร์หรือบุรุษแห่งแก้วยินนิเฟอร์อยู่ไหนอะข้าต้องขออภัยด้วยแต่ข้าจำเป็นต้องถามนี่มันเป็นเรื่องความรักใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเจ้าในฐานะคนเล่ร่อนนะข้าคงไม่คู่ควรให้ท่านอธิบายนะเจ้ารู้อะไรบ้างบอกข้ามาก่อนที่ท่านจะปรากฏตัวข้าไม่เคยคิดเลยว่าคนนั้นจะเป็นยินนิเฟอร์ข้าจะไปคิดกันล่ะเข้าไปเจอสักทีหน่วยสอดแนมของนิฟกาจะค่ายใกล้ๆเห็นนางที่ไหนที่ค่ายของพวกเขาน่ะนางขี่ม้าไปที่นั่นในยามราตรีดำและขาวกูสเบอร์ลีและใช่ข้ารู้มีการแลกเปลี่ยนของกับผู้นำและใช้เวลาไม่นานก็ขี่ม้าไปที่ไหนข้าไม่รู้แล้วล่ะลองไปถามที่ค่ายดูสิขอบใจมากแล้วไหนเบียเราเป็นพเนจรต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วบางทีในวันข้างหน้าข้าจะต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าเอ้าแล้วไหนเบียอุตส่าห์บอกว่ากินคุณป้าเบียร์ที่เขาสั่งให้ผมล่ะจะต้องการอะไรอีกไหมโอ้โหเอาแล้วเฮ้ยแมวดุว่ะแมวมันดุใส่เราอ่ะคุยกับคนนี้ดิข้าลองตามหาใครบางคนอยู่แล้วก็ตามหาความเงียบสงบอยู่ใส่หัวไปไกลๆเลยตัวประหลาดก่อนที่ลมหายใจของเจ้าจะมีกล่อมให้พูดด้วยพูดเดี๋ยวนี้ไอ้นี่คือสกิลด้านหน้านี่คือสกิลแบบเหมือนคล้ายๆสะกดจิตอ่ะให้พูดใส่หัวไปไกลๆตัวประหลาดก่อนที่ลมหายใจของเจ้าจะทำเบียร์ของข้าเสียรสชาติหมดเอาก่อนแค่จะพูดคุยด้วยก็แค่จะพูดด้วยหูหนูหรือไงไอ้คนเล่ร่อนให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครนะความอดทนของข้ากำลังจะหมดถ้ามันเมื่อไรหัวแกจะลงไปกิ้งอยู่ที่พื้นแน่เราแค่ล้อเล่นไม่ได้อยากให้โกรธผู้หญิงชุดดำบ้างไหมล่ะพวกข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นไอ้พวกนี้มันวอนยี่วอนนะวอนไอ้พวกนี้มันวอนเล่นเป็นคนเลวผมเล่นเป็นคนเลวอุ้ยทำไมต่อยวะง้างเฉยเองลุงว่าไง yes what is it wolf มีอะไรจะมาป่าเดินทางไปเดินทางท่องไปมาครึ่งปีแล้วมันจะผ่านไปครึ่งปีแล้วสินะตั้งแต่ที่เราล่าปีศาจ
Yes. ใช่แต่มันก็มีมากกว่าปีศาจไอเวทที่ชื่ออะไรนั่นน่ะดูกันขอให้มันไม่ตายดีเถอะแต่ก่อนอะไรก็เป็นเรื่องง่ายสัตว์ประหลาดชั่วร้ายมนุษย์ผู้ดีงามแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูสับสนไปหมดใช่เหมือนกันจ้าเพิ่งลืมสินะถ้าที่ดีอย่าพูดเรื่องอายุของข้าจะดีกว่าเจ้าเองก็อายุเกือบจะ100ปีแล้วโอ้โห100ปีเลยเหรอวิเชอร์โอเคแล้วเจอกันเวซิเมียเอวัสไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดไอ้พวกนี้มันบอสไอ้พวกนี้มันบอสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันฉันไม่อยากเขาบอกฉันไม่อยากพูดฉันไม่อยากสู้ด้วยเอาว่างี้ไอ้พวกนี้มันดักรอแน่เลยท่าตาท่าทางมันไม่น่าไว้ใจแมวลุยนั่นไง Done drinking ดื่มเสร็จแล้วหรือยังล่ะถ้างั้นใส่หัวไปไม่ต้องการพวกเจ้าแถวนี้ Don't want your kind here ไอ้น่ากลัวจังเลย ไม่ต้องการพวกเจ้าแถวนี้3ต่อ1เหรอพวกเจ้ากล้ามากนะเอาสิหาคนมาช่วยเพิ่มไหมเพราะฉันไป3คนเอาข้ามาอยู่หรอกว่าไงนะข้าคนเดียวก็เอาเจ้าอยู่แล้วแบกโอเวอร์มายเฮดแอนด์มายแฮนด์ส์ไทด์บีฮายด์แอคชวลลี่โนนอทอีเวนแมนเชตเลชแบ็คออฟถอยไปข้าจะสั่งสอนให้คนเล่ร่อนนี่เองให้มันรู้สำนึกสักบ้างอุ้ยเอาไม่ให้ชักดาบเหรอนี่ไงเล่ร่อนเหรอฮะเล่ร่อนเหรอฮะเล่ร่อนเหรอปึ๊บนี่ไงล่วงไปล่วงไปซ่าแล้วเหรอฮะปึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ไงเรานี่ไงเราฮะนี่ไงเราดีใจจังที่เจอพวกคุณนะค่าประสบการณ์ขึ้นมา280ทำซ่าทำซ่าไอ้พวกนักเลงกระจอกแล้วไงเฮ้ยด้านหลังมีของว่ะเป็นหีบอะบันทึกเกมสถานะเกมของคุณถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณผ่านเหตุการณ์สำคัญบางอย่างบางอย่างในเรื่องราวคุณควรบันทึกความคืบหน้าของคุณในช่วงต้นเกมบ่อยครั้งด้วยตัวคุณเองโลกเต็มไปด้วยนักล่าสัตว์ร้ายกระหายเลือดและโจรและคนอื่นๆนับไม่ถ้วนอันตรายประมาณว่าให้เราเซฟบ่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวตายคนแพ้เก่าเฮ้ยมีของในลังด้วยวะผงของนักเล่นแร่แปรธาตุเราสนใจหีบด้านหลังใช่หีบหรือไม่ไหนอะอ่ะหรือหีบอยู่ข้างในน็อกหมดแต่พวกนี้อ๋อนี่หีบอยู่นี่อะไรอ่ะที่เก็บของเหรออ๋อเป็นหีบเก็บของนะเอากลับอ๋อโอเคเป็นหีบเก็บของก็เหมือนประมาณว่าเป็นหีบที่แบบเราสามารถฝากของได้เวลาของเราเต็มอ่ะนะทางไปไหนอะปีนได้มั้ยปีนไม่ได้ออกทางนี้ได้มั้ยล็อกอยู่ล็อกอยู่ YesWhat is it, Wolf? Realize it. How's it going? Things used to. แล้วไงต่อ เคลียร์พวกนี้จบแล้วอ่ะ อ๋อมันมีลูกศรให้ไปอยู่นะ ลูกศรบนแมป เรากดแมปยังไง แผนที่โลก โอ้ นู่นเลย นี่คือที่ไหน Relax at Gooseberry ถามทหารนิฟการ์ดเกี่ยวกับเจนิเฟอร์ อ๋อ นี่คือที่ทหารอยู่นะน่าจะเป็นค่ายที่ไอ้คนพเนจรเมื่อกี้พูดถึง
เราจะขี่ม้าไปกันไป faster faster ไปทางไหนวะเนี่ยหัวมันซ้ายแล้วเราต้องไปขวาเอาลงไหมอ่ะ That's it, Roach. โอเคไปอ๋อมีจุดไข่ปลาบอกนะไปได้เหรอทางเนี้ยเอาน้ำไม่ลึกนะน้ำตื้นน้ำตื้นเอาเลยแล้ววัวซีเมียไม่ตามมาด้วยเหรอให้เราไปคนเดียวจะอันตรายไหมน่ะมีเข้าป่าด้วยนะคืออะไรวะแก้วอะไรวะวิเสียงน่ากลัวป่ะออกก่อนเดี๋ยวตายเราจะไปที่ค่ายทหารกันก่อนนะไปสืบข่าวก่อนแล้วกันทหารยามเต็มเลยคือมันแตกต่างกับคุณหมาป่าเต็มเลยนะมันแตกต่างกับเขาเรียกอะไรนะเซลดานะแมปมันดูมีความเป็นเขาเรียกแหละออกแบบแนวดักดาร์กแฟนตาซีแบบดักดาร์กหน่อยทำอะไรกันอยู่อ่ะปึ๊บโอเคเราถึงแล้วแหละซ่าตรงนี้ใครทหารไม่อนุญาตให้คนธรรมดาเข้าหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการของทหารนี่ข้าดูเหมือนคนแถวนี้เหรอเจ้าดูเหมือนตัวปัญหามากกว่าเข้าใจผิดแล้วข้าดูแลคือนักกำจัดปัญหาข้าเป็นวิเชอร์วิเชอร์งั้นเหรอ Captain Peter Sugwin Levy ในกองพีเตอร์ซักอะไรเนี่ยอยู่บนหอคอยเลี้ยวขวาผ่านประตูไปเขาจะมีงานอะไรให้ข้าทำบ้างไหมเห็นไหมพวกเจ้าเป็นคนดีเนี่ยมีสาบอกทางเจ้าไม่ได้น่ากลัวเสียไปหมดเนี่ยอย่าทำตัวเคยชินนะคนเหนือไปที่หอคอยไปเข้าประตูไปแล้วก็ไปทางขวาเอาที่หอคอยอยู่นู่นโอเคHow much grain will your village? ผู้บ้านของเจ้ามอบพันธุ์พืชอะไรให้เราแต่ท่านจะขอรับอะไรวะ Look at my hands. ดูมันข้าดู See the calluses? These are not the hands of an excellent. มันไม่ใช่มือของข้ามันไม่ใช่มือของอะไรวะใต้เท้าแต่เป็นมือของชาวนาเรามาคุยกันตรงๆ40 bushels. There'd be more, sir, but 40 บาทจริงๆมีมากกว่านั้นแต่พวกเราข้าหมายถึงYou will give 30 and that will do. นำมา30บาทตกลงตามนี้หวังว่าจะรีบส่งข่าวโดยเร็วนะขอบคุณครับท่านที่เมตตา I summoned only the elder man and the smith Willis but it is said he is a dwarf you are too tall to be him วางแผนที่จะเรียกร้องอะไรเขาด้วยหรือข้าไม่ได้มาเพื่อโต้เถียงกับเจ้า Very perceptive of you สังเกตได้เยี่ยมจริงๆGeralt of Rivia. ข้าแกเลยของริเวียเป็นวิเชอร์ Vatgern. ถึงว่าสิข้าไม่เคยได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าต้องการสิ่งใดว่ามา What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. เธอมุ่งหน้าไปทางไหนยินเฟอร์น่ะ That is a military. นั่นเป็นความลับทางการทหาร Haven't thrown me out yet. ก็ยังไงไม่ได้โยนข้าไปอะไรวะก็ยังไม่ได้โยนข้าออกไปนะ There is a griffin. อันนี้มันทินของกริฟฟินข้ามาเสียแล้วข้าจะดูว่าข้าจะช่วยอะไรได้บ้างโอ้โหเป็นอันตกลงขอถามอะไรก่อนจะเริ่มรู้ที่อยู่ของลังมันไหมตัวแรกมันอยู่ในป่าวูปรินข้าส่งหน่วยลาดตระเวนไปที่นั่นคนหนุ่ม5คนจากนั้นอีก2วันนายพรานก็ตามไปพบเขาข้าจำพวกนั้นได้เพียงเพราะพวกนั้นใส่ชุดเกราะของเราโอ้ยเละเลยศพ
Since then, นับแต่กริฟฟินก็กล้าขึ้นทุกวันโจมตีหมู่บ้านทุ่งนาถนนใหญ่ villages, fields on the main road. Meaning it's abandoned. หมายความว่ามันละทิ้งรังของมันแล้วคงต้องวางกับดักเขาจะน้ำเสียงแล้วก็น่าจะใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องการอะไรอีกหรือเปล่าต้องไปรวบรวมสมุนไพรจำเพาะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกริฟฟินมากกว่านี้Need more information about this griffin. เพศของมันทำไมมันถึงทิ้งร่างของมันล่ะ Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. ข้ารู้อย่างหมดแล้วข้าต้องการไปที่คนของท่านตายสำรวจรอบๆในพันธุ์นั้นชื่ออะไรซิรอฟอาศัยอยู่ในกระท่อมทางทิศใต้ของหมู่บ้านใกล้ชายป่าฝีมือดีแต่ท่าทางแปลกๆต้องไปรวบรวมสมุนไพร I'll need baitเราต้องใช้เหยื่อล่อสมุนไพรจำเพาะต้นบัคทอนกินของมันน่าจะให้ล่อกริฟฟินได้ข้าไม่รู้จักเลยแต่ที่จริงแล้วข้าก็ยังพูดภาษากลางไม่ค่อยคล่องมากนะคงคล่องแค่พื้นฐานบางอย่างสิยกมือขึ้นฆ่าพวกมันปาฝักเตือนเลยคือสำนวนอย่างเช่นอย่าเล่นกับไฟ Go to Tomira, an herbalistหมอสมุนไพรอยู่เลยสามแยกทางไปหมู่บ้านนางคงช่วยนายได้โอเค Tamira and Mislav Tamira and Mislav ไปหาสองคนเลยนะไปหาคนที่ทำสมุนไพรกับในพลานไม่ค่อยได้ใช้วิเชอร์เซนส์เลยนะนี่ไงปนอ้าวเอาปนเถอะเอาปนเฉยเลยเอาปนปนเฉยเลยเฮ้ยๆนี่เก็บได้ป่ะโล่ไม่ได้ว่ะช่างฝีมือสามารถสร้างไอเทมที่หลากหลายให้คุณได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบ็กสมิธปอมอาวุธสร้างรอหาคุณพบแผ่นที่แผ่นภาพงานหัตถกรรมให้นำไปมอบให้ช่างฝีมืออ๋อคล้ายๆกับมีบูปรินแล้วก็เอาไว้สร้างชุดอาวุธชุดเกราะได้นะทีนี้เรามาดูกันว่าเราต้องมุ่งหน้าไปทางไหนนะแผนที่เราจะผ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะกดนี่ออกทางไหนแล้ววะคุยกับคนป้ายบอกทางถูกพบคุณจะสามารถเดินทางจากจุดนี้ไปยังที่อื่นได้เดินทางไปใกล้ๆป้ายแล้วกด A เพื่อใช้ fast travel อ๋อใช้ป้ายเป็นการเดินทางครับป้าย fast travel กดนำทางป้ายพวกนี้จะเป็นป้ายที่เราใช้เดินทางได้ไปตามจุดอ๋อนี่เป็นสีเขียวในแผนที่นะโอเคแล้วยังไงเราสามารถเดินทางมาตรงนี้ได้ไหมนี่ไงแซมวิลซอลวิลซอลวิมซอลวิมอะไรวะอ่านว่างั้นปะวะโอเคเราวาร์ปมานี่ได้นะโอเคตามล่ามอนสเตอร์อ้าวอุ้ยเร็วไงเนี่ยแล้วเรียกม้าไงวะอ้าวหายกินไปแล้วโอ้ยกดผิดเรียกม้าอ๋อเรียกม้ากด2ครั้งอ๋อม้าอยู่นี่โอเคไปเอ้าถึงแล้วอะโอเคบ้านหลังนี้นะมีวัตถุดิบให้เก็บ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 ปนบ้านเขาก่อนมีของให้เก็บเยอะปนก่อนปนก่อนโอเคค่อยเข้าไปคุย Bad time สะดวกหรือเปล่าไม่เลยรบกวนส่งบักาลิกอะไรวะเล็ดรุมเยี่ยมๆเลยผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรสินะสมมติเกินไปแล้วค่ะแค่รู้บางชิ้นที่เท่านั้นนะเช่นเบล็กกระติดน้ำมีพิษ
ถ้าใช้ในปริมาณมากก็ใช่แต่ถ้าใช้ในน้อยก็ช่วยลดความเจ็บปวดได้เหมือนกันแหละข้าก็หวังว่าให้ช่วยนางสุดความสามารถแล้วข้าก็หวังว่าได้ช่วยนางสุดความสามารถแล้วกำลังตามหาต้นบัคทอนทำไมอยู่จอยกดไม่ได้ได้แล้วกำลังตามหาต้นบัคทอน Looking for buckthorn เขาจะรู้ไหมว่ามันขึ้นแถวไหนเนี่ยก็ที่ก้นแม่น้ำแถวสวนที่กว้างที่สุดแต่ท่านก็รู้ใช่ไหมว่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าซากศพที่เน่าเป็นอาทิตย์ใช่ไหมข้ากำลังล่ากิฟฟินต้องการบัคทอนเพื่อเป็นเหยื่อล่อข้ากำลังคิดว่าเมื่อหลายปีก่อนเรามีปัญหากับพวกดอนเนสไก่สะพานพวกเราต้องเรียกรายเงินจากหมู่บ้านแล้วตอนนี้ใครกันที่สามารถจ้างท่านให้มาตามล่ามันกับปีเตอร์ไรเนี่ยแหละดีทีเดียวที่รู้ว่าเจ้าแบล็กวันนั่นกำลังเป็นห่วงสวัสดิภาพของพวกเราเสียด้วยกับตันปีเตอร์คิดแบบนั้นจริงๆชาวนิฟการ์ดทำตามคำสั่งไม่คิดว่าจักรพรรดิอิมไมเหรออิมเมียเหรอไม่มีคนดีในกองทัพหรอกมันมีแต่คำสั่งNot from here, are you? จะไม่ใช่คนแถวนี้สินะจะมีความขมขื่นมากเกินกว่าที่จะคนอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่านี้นะจริงและเจ้ายังรีบไม่เช่นนั้นเจ้าคงไม่ใช่เหยื่อล่อชื่อว่าเจ้าอาจจะมีบทสนทนาที่น่าสนใจก็เป็นไปได้อาจจะครั้งหน้านะมีนัดกันคุยกันต่อครั้งหน้าด้วยโอเคเราจะไปหาสมุนไพรกันดอกบัวคู่ไกลไหมอยู่ริมแม่น้ำไม่ไกลเท่าไหร่นะโอเควิ่งวิ่งตัวอะไรวะเอ้าทำไมเลี้ยวซ้ายทำไมไม่มีจุดแข่ปลาบอกมีกวางด้วยTo have your house come to you double a horse ไม่ใช่ house กดคือแบบกดเรียกม้าไงกด double นี่คืออะไรอ่ะอ๋อกด A ค้างมันวิ่งนะคนนี้ธรรมดาก็เอค้างวิ่งโอเคเดี๋ยวคุยกับคนนี้หน่อยดิสวัสดีง่ายสบายดีสวัสดีง่ายสบายดีโอเคแค่นั้นแหละเราเก็บสมุนไพรก่อนชาวบ้านพวกนี้เป็นอะไรไปไหนกันอะไรนะคนเยอะเนี่ยหาแบล็กทอนแต่ว่านี่อะไรอ่ะเราน้ำมันดูเชี่ยวจังเลยฮึบเอ้าดำน้ำว่ายน้ำเร็วกด X ค้างไว้เพื่อดำน้ำลงกด B ค้างไว้เพื่อลอยตัวขึ้นโอเคเราตามหาแบล็กทอนอ๋อนี่ไงมันมีจุดเขียวๆในแผนที่แต่ก็ต้องระวังอันนี้ด้วยนี่แบล็กทอนใช้แบล็กทอนกี่อันนะเก็บไปเยอะๆก่อนแล้วกันนะอีกอันนึงอยู่ข้างบนตรงนี้มีแบคทอนอึดเข้าไว้แกเราอึดเข้าไว้
กั้นหายใจตามทำไมวะเนี่ยมันเหมือนมีไอเทมอย่างอื่นเลยเนี่ยอะไรเนี่ยตะกร้าปลาเหรอมีเรือที่จมน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคเหมือนเราจะเก็บแบ็กทรอนได้มาหมดแล้วนะเดี๋ยวลองคุยกับตรงนี้ดิมีเครื่องหมายตกใจคืออะไรอ่ะปล้นไม้ปล้นฟอสฟอรัสโอเคมีอะไรอยากขึ้นไว้เฮ้ยมีใครอยู่ในบ้างไหม Lost your key man กุญแจหายหรือยายไม่ไม่ใช่กุญแจพ่อหนุ่มแต่เป็นกระทะของข้าต่างหากกระทะวะปกติมันไม่มีใครอยู่ปกติไม่มีใครอยู่หรอกกระท่อมนี่นะจนกระทั่งเมื่อคืนก่อนสงครามมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านของเราแล้วก็เป็นบ้านของเขาเขายืนจ้องข้าจากหน้าต่างข้าก็ไม่รู้เขาจะทำอะไรรู้ตัวอีกทีข้าก็เดินออกมาหาเขาไปสะกดจิตเหรอดังนั้นข้าเลยหยิบกระทะขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองแต่เขาก็กลับมาถามกลับมาข้าอย่างสุภาพว่ายายมีอุปกรณ์เขียนหรือถ่านบ้างไหมไม่มีข้าบอกไปอย่างนั้นแต่เจ้าต้องเพี้ยนแน่ที่มากวนชาวบ้านคนอื่นเจ้าผู้นั้นไม่สนใจฟังเอาแต่จ้องมองกระทะราวสิ่งของรำคาขอยืมหน่อยท่านยายพรุ่งนี้เช้าจะคืนให้สงสัยว่าจะเอากระทะไปทำอะไรยามดึกดื่นแต่ข้าเชื่อใจคนง่ายก็เลยให้ไปใจใจดีก็บอกมาดิช่างเป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆซึ่งมากว่าแต่ใกล้จบหรือยังก่อนลุงสางชายอีกคนขี่ม้าตามมาสมทบกระทั่งตอนเช้ามีเพียงชายคนแรกที่ออกมาจากกระท่อมล่ามกุญแจแล้วควบม้าไปจากไปข้าเห็นเหตุการณ์เพียงแค่นั้นแต่กระทะข้าเล่าถึงมันจะกระดำกระดางอะไรข้าแต่มันก็ไม่มีใบอื่นอีกแล้วท่านช่วยข้าได้ไหมนำกระทะกลับมาคืนข้าข้าไร้เรี่ยวแรงจะพังประตูชายคนกลายเป็นศพอยู่ในบ้านข้าไม่ท้าเข้าไปเพราะกลิ่นไม่ดีและเกรงว่าชายคนจะเป็นศพในบ้านมายืนแอบมองอยู่ในบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านของกระท่อมไอ้คนที่เมื่อคืนขับควบม้าไปแล้วนะช่วยก็ได้ปะไม่เคยรับงานหากระท่อมมาก่อนเลยโอเคโอเคไปหาให้ยายเขาหน่อยนะเผื่อจะได้อะไรเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีศัตรูเลยตรงนี้มีจุดแดงๆอะไรขึ้นมาเราจะไปคุยกระท่อมกันนะหากระทะให้ยายกันโอ้นี่ทำความร้อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับธนพลเด็กชายคนนั้นดูงอยเงาเฮ้ยนี่มีเครื่องหมายตกใจแล้วโอ้ไซเควสไอ้คือหมายตกใจนี่คือไซเควสแน่เลยเยอะแยะไปหมดเลยนะเราทำภารกิจหากระทะให้ยายก่อนแล้วกันนะยายดูเหมือนอยากจะทอดไข่ซะเหลือเกินน่ะไอ้กระท่อมหลังนี้วิเชอร์เซนโฟกัสทีโอเคประตู Anyone home ล็อกอยู่มีใครอยู่ข้างในไหมกดค้างก็ใช้วิเชอร์เซนหากุญแจเหรอเฮ้ยมีรอยเท้าทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยนี่อะไรอ่ะล่องลอยยังใหม่อยู่สิลาเพิ่งออกไปได้ไม่นานเฮ้ยเสียงอะไรวะแกะรอยด้วยวิเชอร์เซนนี่ไงนี่ไงนี่ไง
นี่ไงมิสลาฟ you miss love จับคือมิสลาฟ hear that ได้ยินไหม wolves หมาป่าเหรอไม่หรอกหมาจรจัด yes อันตรายกว่าหมาป่าอีกเจ้าเจอศพของพวกนิฟกาดที่ไหน I'm hunting bigger gameเกมข้าใหญ่กว่านั้นพวกทหารนิฟกาดที่ถูกกิฟฟอนฆ่าน่ะเจ้าไปพบศพที่ไหนข้าเห็นแล้วเจ้าคือวิเชอร์สินะนักปราชญ์นักปราบปีศาจที่พวกเขาพูดถึงใช่ข้านี่แหละข้าจะพาไปเองแต่ข้าต้องจัดการฆ่าหมาพวกนั้นก่อนที่มันจะทำร้ายใครอีกอยากช่วยไหมล่ะถ้าเจ้าไม่รังเกียจจะใช้ดาบเงินของท่านจัดการพวกมันนะทำไมจะไม่ได้ล่ะGriffin's not going anywhere. No. Dogs might. หมาป่าไม่อยู่เฉพาะที่ Careful now. Come on. ตามเข้าไปลุยหมาป่ากัน Since the war started, soldier on the march, stopped to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So we strain mutts for packs. Gaunt. พวกหมาป่าเหิมเกลิมเหรอช้าไปแล้วเต็มเลยว่ะเต็มเลยว่ะเต็มเลยว่ะค่ายตัวนอกๆก่อนแล้วกันนะอุ้ยนี่เผาแม่งเลยอุ้ยนี่หมาป่าเหรออุ้ย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 โอเคจบนะตายหมดนะโอเคเฮ้ยมีคนเดี้ยงอยู่ตรงนี้คนหนึ่งคุยกับนายพานตายซะแล้วดีเทอร์ดีเทอร์ you know him เจ้ารู้จักเขาเหรอเราเคยทำงานในคฤหาสน์ของท่านลอร์ดตอนนี้กลายเป็นค่ายใหญ่ของกองทัพเกาะดำไปแล้วเขาดูแลคอกม้าข้าเป็นคนล่าแต่ว่านั่นมันก่อนนานมาแล้วล่ะ Well, a long time ago นั่นมันนานมาแล้วศพพวกนิกาดเจ้าพบมันที่ไหน Sorry, hope you weren't close ผมว่าพวกเจ้าคง no, not at all. ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก So, ถ้างั้นก็พาข้าไปที่เจ้าพบศพนิกาดทีพาไปสักทีเถอะรอนานแล้วเนี่ย Griffin, know anything about it? เขาไม่รู้มากตั้งหรอกนี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าถนัดแต่เจ้าเป็นเป้าหมายของมันนะแต่ชาติยานการเอาตัวรอดอย่างเดียวก็ไม่น่าจะพอหรอกข้าเดินไปในป่าเงียบเชียบไม่มีกิฟฟินที่ไหนสามารถได้ยินคือบางทีก็อ่านไม่ทันนะถึงไม่ได้เป็นภาษาไทยแล้วลมหวนตามไปน่าจะไปถึงจุดที่เจอทหารพวกนิฟกาดเจอกิฟฟอนฆ่านะครับแล้วเราอาจจะได้เจอกิฟฟอนนี่ไงเลือดรอยเลือดที่นี่แหละคนนึงตายอยู่ตรงนั้นใกล้กับขอนไม้หัวขาดอีกคนนึงห้อยอยู่ใต้กิ่งบนกิ่งไม้ใส่ทะลักยืนลงมามันสยองมากระวังตัวด้วยล่ะไม่มีอะไรให้ต้องเศร้านั่นมันพวกนิฟกาดข้าสบายดี I'll be fine ข้าไม่เป็นไรหรอก Not the first Griffin I've dealt with Not likely to be the last ไม่ใช่กิฟฟินตัวแรกที่ข้าจัดการ Hope you're right ผมว่าเจ้าคงคิดถูกนะ Good hunting now ขอให้โชคดีวิเชอร์เซนก่อนเลยรอยเลือดตรวจสอบ Guardians were celebrating Griffin กำลังคัดสรรกันจนถูกกระทั่งรอยเลือดตรงนี้เสียงอะไรวะเนี่ยอ๋อนู่นไงอ๋อเวลาใช้วิเชอร์เซนครับแล้วก็เราจะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะเนี่ยเสียงบนหูฟังผมชัดมากเลยว่ามีศัตรูอยู่ตรงนั้นมันกำลังมาหาเราหรือเปล่าวะ Ground's black พื้นเปลี่ยนเป็นสีดำเต็มไปด้วยเลือดแล้วไงต่อเราก็ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ให้หมดก่อนนะนี่อะไรแคมป์ครับแคมป์งั้นเหรอ
นี่นี่รอยเท้า These prints are older and deeper, heavily armored. ชุดเกาะหนักน่าจะเป็นทหารนิฟการ์ดโอเคป้ายนำทางอย่างเงี้ยปรุงยาตัวละครนั่งสมาธิอุ้ยปรับเวลาเอ๊ะเราเซฟยังไงเควสนั่งสมาธิแผนที่โลกเก็บของปรุงยามันเซฟออโต้หรอหรือยังไงก็โดดข้ามนะไม่โดดได้ไหมมันเหมือนมีอะไรให้เก็บเลยเนี่ยนี่ไงผ้าลินินอุ้ยนี่ขนมปังกับตังนี่ไงเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงมันได้ยินชัดมากเลยเฮ้ยเนี่ยตัวอะไรวะมันเสียงหมาป่าหรือเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้อะลุกทีเราจะตามรอยเท้าไปนะเฮ้ยเฮ้ยคือมันใกล้มากเลยอะคือเวลาใช้วิเชอร์เซนเสียงมันใกล้มากจนแบบเสียวตูดอ่ะเหมือนมันจะมาแล้วอ่ะฮึบรังผึ้งแฮ่ได้รังผึ้งมาGriffin's nest. What remains of it at least? No. Corpse is a couple of weeks old. ศพนี้น่าจะเป็นศพอาทิตย์ที่แล้วยังมีชีวิตอยู่ตอนที่กริฟฟินอ๋อนี่เจอรังมันเฮ้ยนี่อะไรตรวจสอบเอานี่ศพกริฟฟินนี่ Female. ตัวเมียมีนอนเริ่มฟักตัวตามบาดแผลตายมาไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์กริฟฟินอีกตัวคงเป็นตัวผู้แหละตรวจสอบบาดแผลมีแผลลึกไปทั้งตัวแต่ปราศจากเลือดที่เล็บและจะงอยไม่มีโอกาสป้องกันตัวถูกรอบฆ่าขณะหลับตรวจสอบอายุปลายจะงอยสึกมีขนสีเทาขึ้นแซมอายุน่าจะ 10-12 ปีกริฟฟินหาคู่ตัวหาคู่ตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งสองน่าจะอายุพอๆกันตรวจสอบสายพันธุ์แผงขนหางปลายแหลมคงเป็น Royal Griffin อันต่อไปอธิบายได้ว่าทำไมตัวผู้ที่ไล่ตามพวกนิฟการ์ดในป่านี้ก่อนเริ่มกระจายวงกว้างออกไปนี่ก็สองแล้ววะอะไรวะวิเชอร์เป็นเกมตลกเราใช้วิเชอร์เซนต์ตรงนี้มีตรวจสอบกระดูกม้าสุนัขมนุษย์นาน 2-3 เดือนถึงจะได้นะ A few months worth อันนี้คงมงกุฎอุ๊ยอุ๊ยของอุ๊ยตังตังเสียงอะไรวะอุ๊ยตรงเนี้ยต้องยอมรับเลยเขาทำดีมากๆนะจังหวะที่เราใช้วิเชอร์เซนเนี่ยเหมือนเราแบบเพ่งสมาธิอะแล้วฟังอะไม่ได้แค่มองอะมันเป็นเรื่องของฟังเลยนะคือแล้วเสียงมันชัดมากเลยในหูฟังเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะโอเคอุ้ยนี่ทหารเราได้อาวุธอะไรนี่ดาบยาวไอเทมระดับสูงลูกธนูดูซิว่าตัวละครนี่คืออะไรช่องว่างพอยท์ที่ใช้ได้1อ๋อเหมือนใส่สกิลอะไรพวกนี้เลือก ability ทักษะนะอันนี้เป็นเพื่อเลือกวิธีการใช้ค่อยพัฒนาอืมนี่อะไรโจมตีเร็วโจมตีแบบ
เร็วสำหรับดาบทั้งสองเล่มทำให้การโจมตีแบบหนักสามารถทะลุชุดเกราะของศัตรูได้เทคนิคป้องกันจาก Wolf School ความแม่นยำสามารถใช้งานหน้าไม้ได้หากโจมตีถูกศัตรูจะเพิ่มอะดรีนาลีนทุกๆแต้มเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนจะเพิ่มพลังโจมตีให้อาวุธอีก 10%เลเวลถัดไปการโจมตีแบบเลเวลแรงขึ้นอีก5ค่าอะดรีนาลีนเพิ่มขึ้นเอานี้ก่อนแล้วกันนะแบบสแตนดาร์ดเอ้าใช้ยังไงอ่ะแล้วเราอัพยังไงอ่ะโอ้โหมีช่องนี้อีกนะโอ้โหสกิลมันเยอะมากนะแล้วเราเลือกเอาไปใช้ยังไงหรือว่าต้องกดตรงนี้อ๋อนี่ไงเฮ้ยทำไมก่อนไม่ประมาทฝ่ายตรงข้ามของคุณกฎนี้เป็นหลักการของ The Witcher และด้วยเหตุผลที่ดีการเตรียมพร้อมที่จะเหมาะสมช่วยชีวิตนักรบให้รอดพ้นได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับคุณควรดื่มเหล้ายาแก้น้ำมันหรือเยี่ยมชมช่างฝีมือก่อนที่จะสู้รบช่างตีเหล็กอาวุธโสในขณะที่อาร์เมอร์หากคุณคาดว่าจะสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งคุณอาจจะต้องการทำเควสด้านข้างบางส่วนก่อนที่จะโจมตีนี่จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์และพัฒนาตัวละครของคุณให้คุณมีโอกาสที่ดีในการชนะการต่อสู้ก็เหมือนประมาณว่าให้ไปหาเควสนะอ่านไม่ออกโอเคเรียกม้าหน่อยสิม้าไปไหนนี่ Take it easyตามรอยปะไปเรื่อยๆก่อนนะเอ้าปิดทางแล้วนี่ต้องวิ่งไปทางนี้บางทีเราก็งงโอเคกระดานป้ายติดประกาศแกเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมของเขาในขณะเดินทางเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อใดที่เขาพบใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจหญิงสาวที่อยู่ในความทุกข์ลำบากพ่อค้าขายสินค้าที่หายากหรือรังของสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจสถานที่ดังกล่าวถูกทำเครื่องหมายบนแผนที่ของคุณด้วยไอเทมต่อไปนี้กระดานประกาศเควสกีบเมอร์ชันส์ทอร์มอลเลอร์ช่างตีเหล็กฮาบาลิสอะเคมิสสถานที่แห่งการใช้พลังงานมอนสเตอร์รังสีวิทยาตารางของนักรบคริสโตนโอ้ยแย่ไปหมดคำศัพท์แล้วก็กระดาษรับงานนะประมาณนี้อ๋อเรากลับมาแล้วนะพ่อหนุ่มทุ่งหญ้าฝั่งตรงข้ามตรงชายป่าเขารับอะไรเนี่ยเป็นคนดีเลยแหละเจ้าโบยันที่ออกไปตรวจดูไร่นาของเขาเร็วๆนี้หรือเปล่าเพื่ออะไรล่ะขอรับอีกนานเอ้าเจอเลยวะ What is it, Wolf? รับงานค่ารับงานจัดการกับกิฟฟินGot good news ข่าวดีข่าวร้ายข่าวดีก่อนแล้วกันในกองที่ค่ายทหารนิฟการรู้ว่ายูนิเฟอร์ไปไหนและข่าวร้ายเลยคือเราต้องฆ่ากิฟฟินให้เขาสินะWhat else could he want from มีอะไรที่เขาต้องการจากวิชเชอร์สองคนล่ะกริฟฟินทิ้งร่างของมันไปแล้วแต่ต้องล่อมันออกมาวางกับดักและเตรียมการคืนคืบหน้าไปถึงไหนแล้วล่ะได้ข้อมูลของกริฟฟินแล้วได้แบ็กทอร์แล้วล่ะ Buckthorn. มันต้องรันจวนใจแน่ๆกินแรงขนาดนี้กินเหมือนชวนอ้วกพ่อหนุ่มเจ้าสำอางกินเน่าเนื้อกินฉี่มันเป็นอะไรจำตอนที่อยู่เมืองYou spent half the next day bathing, scrubbing yourself.
How can I forget? ถ้าจะลืมได้ยังไงท่านไม่หยุดได้ข้อมูลกิฟฟินแล้ว Learn some things. It's a male. Had its nest in the Vulpine Woods. ใช่ครับมาเล่นเวอร์ชั่นคอมเพราะว่ามันลงหมัดภาษาไทยได้ไง Thought they'd fix things. It's always the same. ก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่แทนที่จะหามืออาชีพจัดการคนพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองสุดท้ายก็ทำเรื่องแย่ลง Fine.ได้ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วก็บอกเราจะเริ่มทำงานกันแต่เวลาวางกับดักแล้วข้าพร้อมแล้วจะรออะไรล่ะไปหาที่มาบอดักซุ่มกันดีกว่าเลือกไว้แล้วเรียบร้อยอีกฝั่งหนึ่งของลำธารมีนากับพุ่มไม้อยู่ที่ว่างเหลือเฟือแถมยังไกลพอที่จะไม่มีใครมาขวางด้วยได้ไว้เจอกันที่นั่นเลยอ้าวอ๋อกดอันนี้ก่อนเพรสสตาร์ทอะไรนาวิเกต to the Archimedes Planet ช่องสำหรับปรุงยาเหรอในการสร้างรายการคุณต้องมีองค์ประกอบหมายถึงว่าจะสร้างยานี่เราก็ต้องมีขวดอีก2ชิ้นนะรู้สึกว่าในการเล่นแร่แปรธาตุปรุงยาไอเทมรายการที่สร้างส่วนประกอบสูตรรู้สึกว่ายาขวดนี้เนี่ยในข้างในนี้จะมีขายขวดอยู่2นะมีขายขวดอยู่นะพินปักพินไว้ได้ด้วยเอสร้างไอเทมสร้างไม่ได้แล้วไงส่วนผสมไม่ครบก็ใช่ไงส่วนผสมมันไม่ครบน้ำมันอ๋อมันจะให้เราสร้างอะไรสักอย่างแน่เลยมันให้สร้างอันนี้ก่อนแน่เลยเนี่ยThunderbolt คือน้ำยา25หน่วยเป็นพิษ30วินาทีสถานะไอเทมระดับสูงสร้างในการใช้ไอเทมระหว่างการเล่นเกมก่อนอื่นต้องติดตั้งแผงควบคุมช่องเก็บของอะช่องเก็บของโอเคตรงนี้น้ำยา Thunderbolt แผงควบคุมก็คือตรงนี้เอาไว้ช่องนี้แล้วกันยาโอเคมาเราผสมมาได้3ขวดนะนี่คืออะไรหน่วยความเป็นพิษสถานะฟื้นฟูสตามิน่าในการต่อสู้ติดตั้งมันไว้ตรงนี้ด้วยนั่นยาอะไรกันไอเทมโบราณโอเคตรงนี้ไม่ไกลนะบนอะไรฮะไอ้เบดาตาอสระอสระโนริคือไม่ชอบขี่ม้าไงติดมาตั้งแต่เซลดาผมก็ไม่ขี่ม้านะไม่ไปขับม้าเลยไม่ขี่ม้าแล้วเพราะว่าเดินไปเรื่อยๆมันชมนกชมไม้ดีอ่ะที่ขี่ม้ามันก็เร็วไปตรงนี้มันไม่ไกลด้วยแหละเราจะไปตรงทุ่งข้าวสาลีตรงทุ่งกว้างตรงนี้เราจะลอกกิฟฟินกันไปพบโบเมียโอเคลำธารต้นไม้ต้นสาลีขยับผิวไหวที่รันจุนใจดีเหมาะสำหรับการซุ่มโจมตีนะข้ารู้ว่าจะเลือกยังไงงั้นพร้อมหรือยังล่ะพวกเราเริ่มได้เลยเริ่มดีกว่าทิศทางลมกำลังเป็นใจฟินเยอะรอกระจายไปอย่างรวดเร็ว
ตอนนี้ที่ต้องทำก็เหลือแค่รอมาเธอเราไปหลบหลังต้นบิชเบอร์เชสกันเถอะต้นเบอร์เชส so tell me บอกข้าหน่อยหลังจากที่เราพบยูนิเฟอร์แล้วท่านจะทำอะไรต่อรับงานอื่นต่อหรือไม่ล่ะถ้ายังSnows are way off, yes, and that's what worries me. เสียงอะไรวะ Nilfgaard crossed the Pontar. เสียงแมลงวันน่ะ Puts them maybe a week's march. โอ้โหเขาทำระบบเสียงมาดีมากเลยนะผมได้ยินเสียงแมลงวันเลยนะ Cover the passes. We need to cover our tracks. Hide our paths. Speaking of winter, พูดถึงฤดูหนาวเจ้าคิดว่าเจ้าจะกลับไปที่เคียร์มอร์เฮนไหมปีนี้ Maybe.คงงั้น might bring a guest. อาจจะพาแขกมาด้วยนี่คือเหยื่อล่อนะเป็นแกะที่ทำมาจากบัตทอนมาแล้วครับกิฟฟอนกิฟฟินหรือไม่กิฟฟอนยินไหมมันเข้าใกล้แล้ว Let's go give it a warm welcome. ไปต้อนรับมันอย่างอบอุ่นกันเถอะรอเดี๋ยวให้หน้าแมวมันอย่างนั้นหน้าไม้Wanted in a card game. ได้มาตอนเล่นเกมการ์ดระหว่างที่เจ้าไปวิ่งไปวิ่งมาอาจจะมีประโยชน์บ้างข้าคิดว่าท่านเป็นคนเคร่งประเพณีเสียอีกวิเชียร์กับหน้าไม้เราเปลี่ยนวิธีไปตั้งแต่เมื่อไหร่เงียบหน้ากิฟฟินที่ต้องจัดการนะเหมือนประมาณว่าเท่าที่รู้เหมือนประมาณว่าวิเชียร์เนี่ยเขาจะเน้นการใช้ดาบครับไม่ค่อยให้ใช้พวกหน้าไม้หรือธนูเอาเลยเหรอหน้าไม้เหออู้ฮะอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวนะอ๋อนี่หน้าไม้เดี๋ยวพี่อุ้ยลืมล็อกมุมกล้องยากอยู่นะผมเล่นโหมดยากสุดไงมันก็จะคือไม่เคยเล่นมาก่อนนะแล้วก็มาเล่นยากสุดเลยมันก็จะยากนิดนึงไงยังไม่ชินกับยังไม่ชินว่ะยังไม่ชินกับปุ่มเท่าไหร่หน้าไม้ตัวนี้เราต้องจัดการด้วยหน้าไม้นะเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนเป็นหน้าไม้เลยนี่หน้าไม้อยู่นี่โอ้โหขึ้นหลอดเลยโอ้โหเ
จะตายยากเหมือนกันนะแต่พอจะเริ่มจับทิศทางได้เมื่อคุณใช้ Witcher Sense มันไม่ได้เพิ่งแค่เพิ่มความสามารถทางสายตาแต่ยังเพิ่มความสามารถในการฟังด้วยใช่นี่ไงที่บอกแตกเรียบร้อยครับเลือดมันร้องมันเอ็งแล้วมันเอ็งแล้วเอาลุงแม่งขี่ม้าพี่ครับเฮ้ยใจเย็นลุงเล่นมันลุงลุงช่วยหน่อยดิลุงเดี๋ยวก็ตายหากันหมดแล้วลุงอุ้ยเอาละเฮ้ยทำไมมันยิงเองวะนี่เชื่อเซนอุ้ยไม่ตายวะไม่ตายวะตายยังอุ้ยหัวใจจะวาย
ไม่เลวไม่เลวเลยแตกไปหนึ่งไม่เลวเลยยังไงก็ตามเจ้าน่าจะพัฒนาทักษะบางอย่างด้วยนะค่อยๆเรียนรู้ไปจากประสบการณ์ชีวิตนะฮะคนเราเรียนรู้ตลอดเวลานะไม่ใช่วิเชอร์นอกจากว่าเขาไม่อยากจะอยู่นานๆนะเอาไว้ทีหลังเถอะเอาหัวกิฟฟินไปให้กับพวกแบ็ควันกันเจอกันที่โรงเตียมจะเบียดสิลุงโอ้โหมันอะมันอะเล่นโหมดยากสุดแล้วมันตื่นเต้นดีโอเคตอนนี้เราได้หัวกิฟฟินมาแล้วครับแล่เอาไปทำอาวุธชุดเกราะใหม่ผมนอนก่อนนะครับท่านแมวไว้เจอกันใหม่โอเคครับโอเคผมก็ลงสตรีมแล้วนั่นแหละอ่ะโอเคฮะวันนี้เราจับกิฟฟินเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเซฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างสนุกเลยครับสำหรับ The Witcher Wild Hunt ครับก็เกมนี้เพิ่งลงบน Nintendo Switch ไปเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่15แล้วก็หลายคนถามว่าผมจะเล่นไหมซึ่งถ้าเกิดว่าไปเล่นบน Nintendo Switch เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยไงผมก็เลยแบบว่ามันน่าจะยากขนาดนี้ภาษาไทยยังอ่านไม่ทันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะเล่นภาษาไทยก็ต้องเล่นบน PC ครับส่วนใครที่เล่นบน Nintendo Switch ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเสพเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันสำหรับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแล้วก็ถ้าจะให้บอกว่าสนุกไหมสนุกมากๆครับสำหรับ The Witcher 3สมแล้วครับที่เป็น Game of the Year ในปี2015เพราะฉะนั้นก็ Witcher เนี่ยก็คิดว่าช่องเราน่าจะเล่นกันจนให้จบนะครับน่าจะเล่น Main Quest ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ติดตาม Witcher อยู่ส่วนพรุ่งนี้นะครับ 3:00 ถึง 5:00 จะเป็น Zelda Link ofอะไรลิงก์อเวกานิ่งนะครับผมลิงก์อเวกานิ่งเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ3:00ถึง5:00กับช่องของเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยฝันดีราตรีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับก่อนนอนอย่าลืมน้องเหมียวด้วยไปละจ้ะทุกคนเดือดมากอย่าลืมนะเล่นเกมนี้ต้องเล่นโหมดยากสุดมันจริง